สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับรายการนิทานอิซุปนะครับผมอีนี้ก็เป็นอีพีที่2แล้วก็เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของเราจะมาเล่ากันในเรื่องของอะไรครับพี่ซุปอ่าอีพีนี้นะครับแน่นอนชื่อคลิปของเราก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมครับอิ It, ว่าจอห์นเมน์ดเคนส์อ่าดังนั้นเนี่ยของพี่นะครับเนื้อหาพี่ก็คือก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักทําความเข้าใจกับเคนส์เนี่ยเราก็ต้องต้องย้อนอดีต เดี๋ยวในส่วนหัวข้อของพี่อะ่ะพี่จะพาในนี้เว้พาไปทาความรู้จักกับ the Great Depression นะฮะว่าทําไมเราต้องเข้าใจทําไมเราต้องย้อนไปถึงขนาดนั้นทําไมเราต้องย้อนไปถึงนู่นเลยครับอิดก,ก่อตั้งเฟดการที่เราอยากจะรู้ว่า the Great Depression เนี่ยมันเกี่ยวอะไรนะครับแล้วการก่อตั้งเฟดเนี่ยมันมันตั้งมาเพื่ออะไรนะครับแล้วก็ในส่วนหัวข้อของพี่ก็ถัดต่อมาก็คือในเรื่องของ Keynes นะฮะเกี่ยวอะไรกับ ครับดึกเรสิเบชันนะครับอ่า <นะ S 2> แล้วของอิท<ม>นะครับของผมก็จะเอ่อเสริมในส่วนของพี่สุปนั่แหละครับผมในส่วนของเคนคืออะไรแล้วและดึกเรสิเบชันเนี่ยมันส่งผลอย่างไรต่อความคิดของเคนจนกระทั่งเอ่อมาเป็นแนวคิดของเคนในปัจจุบันที่เราเอ่อได้เรียนรู้กันนะครับผมผมก็จะสรุปเนื้อหาของเคนมาแบบสั้นๆเข้าใจง่ายนะครับผมก็ ิสเคมเมอร์ไว้ก่อนเลยแล้วกันนะก่อนเริ่มรายการเนี่ยว่าเรานะครับผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์แต่เป็นด้าน,นวิชาการนะครับผมก็เราเป็นแค่บิตคอยเนอร์คู่หนึ่งกลุ่มหนึ่งละกันที่มีความสนใจศึกษาทางด้านของเศษรษฐศาสตร์ประวรัติศาสตร์แล้วก็มีความประสงค์ที่จะมาย่อยนะครับผมในแบบมุมมองของเราให้กับทุกท่านได้เข้าใจอย่างอาง,ง่ายๆละกันเนาะก,ก็ขอดิสเคิมเมอร์ไว้เท่านี้ละกันนะครับผมก็ trust สบริไ y แล้วก็ไปชมคลิปกันเลยครับผมไป<ะ> Let's go เรามาเริ่มกัน,นดีกว่าฮะมาเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะครับอ่สาสไลด์ขึ้นแล้วนะโอเคไเอาแชทลงนะครับปุ๊บคุณเต็มที่เลยนะแชทโอเคมาฮะเรามาเริ่มของเรากันดีกว่าอิเห็นคำนี้ไหม The Great Depression เวลาเราค้นหา The Great Depression ทำไมมันต้องมีวงเล็บ 1 9 2 9งเก้อง้ขีดหนึ่าสอืน่าสนใจฮะตรงนี้เคยเห็นเหมือนกันครับผมเห็นเหมือนกันอืมพี่สงสัยมากเลยแล้วก็เวลาใครพูดถึง t Great d e p r e เ s i o n เนี่ยเขาจะเริ่มตั้งแต่ปี1929เว้ยซึ่งในไทม์ไลน์เนี่ยก็จะเห็นใช่ไหมว่าพี่ไปหามาเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่ก่อตั้งเฟดเลยครับอ่าอืยอ้อนกลับไปสิบหกปีเลยเนาะก่อนนั้นนั้นอ่า เห็นไหมว่าการก่อตั้งเฟดเนี่ยมันเริ่มที่ปี1913นะครับแล้วก็หลังจากนั้นแค่ปีเดียวเห็นไหมเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับในปี1914จนถึง1918ในยุคนั้นในช่วงยุคยุคเนี่ยเขาเขายังใช้ระบบทองคำหลุนหลังสกุลเงินกันอยู่นะแล้วก็การก่อตั้งธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมันทำให้ระบบมาตรฐานทองคำเนี่ย มันอ่อนแอลงครับอิก mm hmm. แล้วก็การทําสงครามนะครับมันก็คือข้ออ้างของรัฐนี่แหละในการที่เขาจะผลิตเงินได้ง่ายขึ้นนะครับเฟดนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของ the great depression ตั้งแต่ในอดีตท,ที่เขาก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบัน mm hmm. ซึ่งจริงๆมันมีกลิ่นมาก่อนก่อตั้งเฟดแล้วด้วยแหละในการพยายามที่จะทําให้มาตรฐานทองคำเนี่ยมันอ่อนแอและพ่ายแพ้ต่อเงินเฟดนะครับ สงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับมันเกิดอยู่ในยุโรปแล้วอเมริกาก็ส่งเขาเรียกว่าส่งทั้งอาวุธส่งทั้งอาหารส่งทั้งข้าวของทุกสิ่งทุกอย่างออกไปขายทางยุโรปเต็มไปหมดเลยนะฮะเท่านั้นไม่พอครับอิดส่งข้าวของไปขายส่งอาวุธไม่ขายไปขายไม่พอใช่ไหมยังยังส่งทหารไปช่วยรบด้วยนะเออนะฮะพอสงครามจบครับพอสงครามจบ อเมริการ่ํารวยมากนะครับจากการส่งออกข้าวของอาวุธต่างๆเนี่ยสงครามทําให้อเมริกาเนี่ยมั่งคั่งมากเลยนะครับถึงกับได้เรียกว่าเป็นฉายาโกลเด้นทเวนตี้นะครับหรือว่าโรลลิงทเวนตี้ก็คือในยุคเนี่ยฮะหนึ่งเก้าสองศูนย์นะครับหนึ่งเก้าสองศูนย์ครับผม <1920 S 2> สองศูนย์คำรามใช่ไหมลอลิงเวินต์อาอยู่ัผม,มประมาณนั้นก็คือแบบโหมันเป็นการแบบเฟื่องฟูมากมเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะไม่ว่าจะมีทั้งถนนนะฮะทั้งรถไฟโรงงานอุตสาหากรรมต่างๆนะครับเกิดขึ้นมาเต็ไมไปหมดเลยครับแบบโหพัฒนาในเศรษฐกิจได้เฟื่องฟูคนก็ฟุ่มเฟือยใช่ไหมคนฟุ่มเฟือยแบบก็รวยอ่ะมีความทันสมัยนะครับมีเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นรถยนต์วิทยุนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วก็ดนตรีแจส๊สครับอิดก็เข้ามาในยู่นเ้ว้าวนะฮะดนตรีแจส๊สนะครับสนใจนะสนใจครับเมื่อความปุ้มเฟือยฟุงเฟอ้อเฟื่องฟูโหัวฟอฟันเยอะจริงนะมันมาอย่างไรวะเนี่ยเออมันได้เข้ามาแบบโหโถมกระหน่าเข้ามาปึง้งปึ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 งเนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับท้ายที่สุดครับอิดความโลภเข้ามาแล้วครับเออความโลภเข้ามานะ ความโลภก็คือนะผู้คนเมื่อผู้คนอยากมีอยากได้ใช่ไหมคนมีโรงงานมีบริษัทก็เอาไปเข้าตลาดหลักทรัพย์ครับอีกเพื่อที่ทําอะไรพวกเขาก็อยากจะได้เงินทุนใช่ไหมมาหมุนเวียนมาขยายเศรษฐกิจกันต่อไปนั่นแหละดังนั้นคนที่รวยอยู่แล้วเนี่ยเขามีเงินเขาก็เอาไปซื้อหุ้นเพานั้นยังไม่พอครับคนงานที่พอจะแบบพอจะกู้เงินได้เนี่ยเขาก็ไปกู้เงินแล้วก็เอาไปซื้อหุ้นเพราะว่าช่วงนั้นหุ้นมันพุ่งแรงมากๆ นะครับต่อมาถัดออกมาฮะจริงๆแล้วในนอกจากอยุคที่เรียกว่าโกลเด้นทเวนตี้เนี่ยมันก็จะมีการเมืองภายในเกิดขึ้นด้วยนะมันก็มีการประท้วง่าเริ่มมีกลิ่นไม่ดีแล้วแหละการเมืองภายในมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงหนะึ่งเก้าสองศูน่ะมันตุนแรงมากที่สุดเลยก็คือการประท้วงโดยคอมมิวนิสต์ในอเมริกานะครับเกิดสงครามทางชนชั้นเลยนะเกิดแบบ กลุ่มแรงงานกลุ่มคนสีผิวแล้วกับคนที่ไม่พอใจในเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจอะไรพวกนี้คือพวกเขาต้องการออกจากระบบตุนนิยมครับเขาเรียกร้องความเสมอภาคนะฮะเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ําอะไรพวกนี้ต่างๆนานาพอในยุคนั้นนะครับสหรัฐอเมริกานี่ยรม่ำรวยนะยุโรปนะฮะอังกฤษเยอรมันมองมาที่อเมริกาบอกโอ้ยดินแดนแห่งความหวังครับอิฐ ดินแดนแห่งความมั่งคั่งนะฮะโอยุโรปบอกเราไม่ไหวแล้วหลังสงครามเราไม่มีเงินกันเลยนะครับอืมครับเออยุโรปเขาก็เลยขึ้นภาษีนําเข้าครับอิดเกิดอ,อ,อ,อะไรขึ้นนะพอฝั่งนู้นขึ้นภาษีนําเข้าปุ๊บอเมริกาส่งออกได้น้อยลงครับอ่าเริ่มเลยนะส่งออกได้น้อยลงทําให้ข้าวของสินค้าต่างๆเนี่ยไอ้พวกอาหารสดหรือว่า าการเกษตรต่างๆเนี่ยมันที่มันมีการเน่าเสียได้เนี่ยเขาก็ต้องรีบลดราคาใช่ไหมเพื่อที่บบปล่อยของออกไปนะครับเมื่อของมันเริ่มถูกอ่าเมื่อของเริ่มถูกรายได้ก็หดรายได้ก็ลดนายจ้างบางคนก็ต้องแบบเขาก็ต้องลดรายจ่ายใช่ไหมครับค่าแรงก็เริ่มถูกนะครับบางที่ไม่ไหวก็ต้องไล่พนักงานออกไปอืมโอ้โหนะฮะตอนนั้นก็เริ่มละเริ่มละมันเริ่มมีกลิ่นไม่ดีมาแล้วนะครับ พอในปี1928ครับทุกอย่างที่มันดูเหมือนจะซบเซาหมดเลยนะฮะยกเว้นหุ้นไว้อิดหุ้นมันไม่ลงเว้ยราคามันก็ยังพุ่งต่อไปเรื่อยๆนะบางคนแบบว่าเฮ้ยผมไม่รู้จะทํางานได้ทำไมฮนะคนงานก็บอกว่าเฮ้ยกู้เงินเลยกู้เงินมาลงทุนซื้อหุ้นเพราะราคาหุ้นพุ่งมากนะก็ต่อให้ธนาคารช่วงนั้นบอกว่าให้ดูท่าไม่ดีเลยว,ว้ยขึ้นดอกเบีย้ยมากดีกว่าก็มาคํานวณดูแล้วนะครับหลายคนก็บอกว่าเฮ้ดอกเบีย้ยมัน มันเอาไปกู้มาลงทุนกับหุ้นเนี่ยมันก็ยังมันก็ยังคุ้มอะยังไงมันก็ยังคุ้มมากเลยฮะคุ้มกว่ากว่าที่เขาจะไม่ทําอะไรเลยในช่วงนั้นคือในช่วงยุคนั้นอะคนยังไม่เข้าใจคิดว่าการกู้มาลงทุนเพื่อหวังที่จะได้ทั้งเงินต้นเงินดอกอะไรเงี้ยมันแบบเขาคํานวณแล้วมันยังไงก็คุ้มสุด ừ, ท้ายครับ<ไ>ปองสบู่แตกแล้วครับอิดหนึ่งเก้าสองเก้านี่ฮะมาแล้วตัวเลขนี้อมาแล้ววันแรกวันแรกเขาเรียกว่า Black Thursday นะครับก็บคือ24ตุลาหนึ9งเนะครับเป็นวันที่แบบว่าคนเริ่มตกใจนะครับเพราะว่าหุ้นมันตกทุกคนก็กลัวใหญ่เลยครับกลัวรีบไปขายหุ้นเพราะว่ากลัวไม่ได้กำไรห้าวันถัดมาครับอีกเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Wall Street Crash คือแบบว่าตอนแรกอ่ะวันแรกครั้งแรกคือคนกลัวที่จะไม่ได้กำไรใช่ไหมเพราะว่าห้าวันถัดไปคือแบบยิ่งกลัวเขาไปอีก ว่านอกจากจะไม่ได้กําไรแล้วเขาก็ก <gr ME> ลัวจะไม่ได้ทุนคืนด้วยนะเออก็เลยเรียบไปแบบขายหุ้นหุ้นก็เลยแบบร่วงตกแบบหืมวาร์ปมาอีกทีหนึ่งในปีหนึ่งเก้าสามสองหุ้นตกกาไรไม่มีทุนก็ไม่ได้สุดท้ายทางออกคืออะไรครับอิดไปเอาเงินเก็บจากธนาคารเออนี่ฮะแบงก์ลันใช่ไหมหนึ่งเก้าสามสองฮะหนึ่งเก้าสามสองเกิดสิ่งที่เรียกว่า แบงก์รันครับทุกคนก็แห่ไปถอนเงินสดจนแบบธนาคารไม่มีเงินนะธนาคารเงินไม่พอแล้วเออก็เลยแบบเกิดปรากฏการณ์ที่เราเออกลุ่มบิตคอยเนอร์พวกเราก็จะรู้จักกันดีนะครับในในยุคที่แบบว่าหนึ่งเก้าสามสองก็คือแบงก์ลันนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับเกิดกลุ่มที่เรียกว่าโบนัสอาร์มี่นะฮะพวกกลุ่มทหารผ่านศึกก็ออกมาประท้วงนะครับทวงคําสัญญาเงินโบนัสของทหารเนะี่ยที่แบบว่าหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับก็สุดท้าย พวกเขาก็ไม่ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลทําก็คือก็การละเมิดความเชื่อใจนะครับแล้วก็ใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมสลายการชุมนุมนะครับทําให้ผู้คนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะครับออื mm ืม hmm. ผลกระทบมันมันส่งมาถึงไทยด้วยนะในปีเนี้ยเอ่1932อีทครับ1932ามนเป็นคอสอสรรชใช่ไหมเป็นคริสตักราชดใช่ไหมถ้าเราจะได้พอสอต้องทําไงครับอ้า oh. บวกค่าสี่สามอ่าบวกห้าสามสองหนึ่งศูนย <3 S 1> ์ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ห้าสี่สามเฉยๆแล้วห้าสี่สามไม่เฉยใช่ไหมฮะบวกห้าสี่สามก็เท่ากับเป็นพศสองสี่เจ็ดห้าอ่าเกิดการปฏิวัติสยามนะครับนี่ก็คือเป็นผลต่อเนื่องเลยนะจากการตั<ม>้งแต่แบบว่าไม่น่าเชื่อนะจากอเมริกามันส่งผลกระทบมาถึงไทยก็คือเรื่องเศรษฐกิจะครับอิดมันมันพัวพันทางโลกเลยอืม เดี๋ยวเรื่องสองสเจ็ดห้าเนี่ยเราเราไม่ได้จะมาเจาะในเรื่องของประเด็นนี้เนะแต่ว่ายัางนั่นแหละครับก็คือมันมันเป็นเรื่องของคอมมิวนิสต์ด้วยก็คือการปฏิวัติรัเสเซียเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อปีหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดอ่อสู่หนึ่งเก้าสองูนที่พี่ลอยฟังเมื่อกี้ที่คอมมิวนิสต์ในอเมริกาก็เริ่มประท้วงนะครับ mm hmm. ทำให้ไทยเนี่ยทำให้ไทยเนี่ยกลัวคอมมิวนิสต์มากเลยกลัวจนแบบเอ่ออันนี้เล่มนี้นะจะทำให้เราเข mm hmm. ้าใจในเรื่อง ในเรื่องยุคนั้นตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งจนจนถึงประเทศไทยแล้วก็เล่มนี้ครับเล่มนี้ก็คือจะอธิบายเกี่ยวกับคณะราษฎรนะครับว่าทําไมไทยเขากลัวคอมมิวนิสนะครับแล้วก็ทําไมสิ่งที่เรียกว่าเขาโครงเศรษฐกิจของปีดีพนมยง์เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะซึ่งปีดีก็บอกว่าไม่ใช่นะฮะปีดีบอกว่าเป็นสังคมนิยมผสมทุนนิยมนะครับก็ก็ก็ลองลองอ่านแล้วนะครับก็อย่างที่บอกแหละว่า สังคมนิยมมันคือหนทางสู่คอมมิวนิสต์นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมีข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ไม่เห็นด้วยกันในกลุ่มของคณะราษฎรด้วยก็คือพระยามโนแล้วก็พระยาทรงสุรเดชนะครับเขาขนาดเขาเป็นคณะราษฎรด้วยกันเขายังไม่เห็นด้วยเลยนะครับบอกว่าไอ้นี่แหละเขาโค้งนี่แหละมันคือลัเสเซียนแน่นอนมันคือคอมมิวนิสต์แน่นอนนะครับ the Great Depression ก็ ลากมาถึงประเทศไทยได้ไงก็ไม่รู้นะนะครับก็คือนี่คือฉบับสั้นๆแล้วกันนะเป็นไทม์ไลน์ที่แบบสั้นๆย่อมาให้แบบให้เข้าใจแล้วกันว่ามันเรื่องมันไม่ได้เกิดแบบอยู่ดีๆแบบว่าเฮ้ย hey! 1929นะครับแล้วแบบเกิดอะไรต่างๆนานา,นาเงินฝือดอะไรที่เขาเคนเขาบอกก็อยากให้มองย้อนกลับไปถึงตั้งแต่ปี1913นะครับมันหนักจริงๆนะครับนจ้างแย่นะครับลูกจ้างก็แย่นะครับผลการผลิตลดลงนะครับ การว่างงานเกิดขึ้นนะครับธุรกิจหลายๆแห่งก็ถึงกับต้องเลิกกิจการชาวอเมริกานะครับก็มีตัวเลขนะครับก็คือมากกว่า13ล้านคนในยุคนั้นนะครับถือว่าเยอะมากนะครับก็คือคิดเป็น1ใน4ของคนงานทั้งหมดนะครับที่จะต้องตกงานนะฮะลองนึกถึงคนสมัยก่อนนะเมื่อปีพศออ2475ใช่ไหมที่คนไม่มีงานเนี่ยไม่มีเงินเนี่ย แล้วก็สภาพอากาศที่บ้านเขาก็แย่มากด้วยนะครับบางคนก็หนาวตายนะครับบางคนก็อดอาหารจนตายนะครับบางคนก็ฆ่าตัวตายถ้าใครได้ศึกษาเรื่อง Degestration mm hmm. ก็คือมันมันส่งผลกระทบไปทั่วโลกจริงๆบางคนก็เชื่อนะครับว่านี่อาจจะเป็นจุดจบนะครับอาจจะเป็นอวสานของระบบที่ชื่อว่าทุนนิยมพูดถึงอเมริกานะครับอีกเมืองแห่งเสรีภาพเมืองแห่งประชาธิปไตยนะฮะถ้าเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจแล้ว นักการเมืองไม่ทําอะไรเลยนะก็จะถูกคนเกลียดในยุคที่แบบว่าประชาชนกำลังเดือดร้อนอนะ่ะในยุคเดอะเกรดเพชันอ่ะก็มันมีหมู่บ้านที่ชื่อฮูเวอร์วิลอ่ะเป็นหมู่บ้านของคนที่แบบเขาได้รับผลกระทบนะครับคือ mm hmm. เ,ขเขาตั้งมาเพื่อประชดนั่นแหละแต่ว่าตอนนั้นอนะ่ะฮูเวอร์นะครับเป็นประธานาธิบดีอยู่แนวคิดของฮูเวอร์ในตอนนั้นเขาเชื่อนะครับเขาเชื่อการฟื้นตัวของตลาดเสรีนะครับเขาเชื่อในระบบมาตรฐานทองคํา นะครับเขาเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันก็เป็นวิกฤตเศรษฐกิจนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ฟื้นตัวขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าพอการเลือกตั้งนะครับก็เกิดการเปลี่ยนผ่านแน่นอนจากพรรคเก่าๆใช่ไหมจากพักเดิมๆนะฮะสู่พรรคอนาคตใหม่้ยไม่ใช่สู่พรรคที่มีอนาคตใหม่นะฮะที่ดีกว่าเดิมหรือเปล่านะครับนั่นะนะก็คือพอฮูเวอร์นะก็ต่อมาคือใครครับอิดแฟรงคินดีลูสเวล จำชื่อนี้ไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวอิจะมาอภิปรายอธิบายเล่านิทานเกี่ยวกับ FDR ่าชื่อย่อของเขานะที่เรารู้จักกันนะครับโอเคต่อไปสไลด์ต่อไปเดี๋ยวซุปเรื่อง The Great d e p r e s i o n จะจบลงตรงนี้ดูก่อนนะครับก็เดี๋ยวซุปจะไปเล่ากันต่อนะครับว่าแล้วเคเนี่ยเกี่ยวอะไรกับ The Great d e p r e s i o n ครับผมนี่ฮะถ้าพูดถึง The Great d e p r e s i o n นะครับก็ต้องนึกถึงเพลงเพลงนี้เลยครับ ชื่อเพลงว่า Can You Spare a d a m นะครับแล้วก็เป็นเพลงที่มีท่อนฮิตนะครับที่บอกว่าแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วนะครับสุบแปลมาแล้วนะประมาณว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งนะครับฉันเคยสร้างทางรถไฟนะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่เหลืออะไรแล้วนะฮะเอ๊พี่ชายพอจะมีเงินให้สักแดงไหมก็คือ <c ười> <c ười> ในยุค1920นั่นแหละ ในยุคที่เป็นเรียกว่า rolling twenties นะฮะชาวอเมริกันก็ร่ำรวยมากหลายคนมีบ้านหลายคนมีรถทุกคนมีบ้านมีรถซื้อที่ดินเป็นของตัวเองได้หมดเลยแต่แล้วก็เหมือนกับเพลงเพลงนี้ครับอิดเพราะว่าไม่กี่ปีให้หลังนะครับคนงานลหลายๆคนที่มีความมั่งคั่งเนี่ยกลับต้องกลายเป็นทอทานแล้วเพลงเพลงนี้มันออกในช่วงปลายปีหนึ่ช่วงนั้นก็คนกำลังลำบากมากๆนะครับแล้วตรงกับปีที่เกิดแบงค์ลันด้วยเป็นเพลงที่ดังมากเพราะว่า เขาพูดถึงผู้คนทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับเขาพูดถึงผู้คนทั่วโลกครับที่ทํางานอย่างหนักพวกเขามีความซื่อสัตย์พวกเขาขยันพวกเขาทําเพื่อความฝันทําเพื่อความมั่งคั่งของตัวเองในอนาคตพวกเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขามีใครบ้างไหมที่รับผิดชอบกับสิ่งที่เขาเป็นเรียกได้ว่าเพลงนี้ครับเป็นเพลงประจําเหตุการณ์ของ Great Depression เลยก็ได้แวะมาเรื่องเพลงนิดหนึ่งก่อนจะไป ทำความเข้าใจทําความรู้จักกับหลอดเขนสักเล็กน้อยอ่าอันนี้ก็เป็นภาพที่คนงานเขาสร้างทางรถไฟนะครับแล้วก็เนี่ยท้ายที่สุดแล้วพวกเขานะครับคนงานทั้งหลายก็ต้องไปอาศัยอยู่ในตู้รถไฟพวกเนี้ยครเพราะมันจะเป็นรถไฟเอาไว้ส่งของนะช่วงนั้นก็คือ ก่อนที่ลําบากเนี่ยอย่างที่เล่าไปในช่วงแรกโรลิงสเวนตีเนี่ยคือเขาเศษฯฯฯรษฐกิจอเมริกาเนี่ยเฟื่องฟูมากๆรุ่งเร<ฟ>ืองมาก,มาก<ฟ>ๆเขาก็ได้สร้างทั้งแบบโอ้สร้างถนนสร้างรถไฟนะไปทั่วอเมริกาเลยท้ายที่สุดแล้วคนงานกลุ่มนี้แหละกลับต้องมาใช้รถไฟเนี่ยในการออกไปหางานทําทั่วสหรัฐอเมริกาอืมอืมนี่ครับเรามาทําความรู้จักกับเคนกันนะครับเฮ้ยเคนนาคุณคุณนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ใช่ไหมล่ะ อันนี้เห็นถ้าคุณคุณนะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไอสายสายทานอะไรอิสระนิยมใหม่ป่ะคุณคุณใช่ครับไม่ใช่ครับคนนี้คนนี้เอฟเอไฮเอ็กนะครับไม่ใช่นะครับอ๋อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอภาพเคนหน่อยครับทีมงานขอขอเคนนะครับครับผม อ่าเคนเอ้ทีคุณคนนะฮะโอ้ทำไมเขาตีจังวะเคนทําไมตีจังเลยทำไมเสื้อเขาดูแบบเป็นเหมือนทหารอะไรสักอย่างเลยนะฮะไม่ใช่อีทคนนี้ก็ไม่ใช่เอาจริงๆแล้วจริงๆแล้วอ่าเคนเคนนะครับคนนี้ก็ไม่ใช่ฮะคนนี้ก็ไม่ใช่เลยฮะคนนี้แหละถูกแล้วถูกแล้วเนาะถูกแล้วเออเออนายนี่ก็ชงมาดีกันเลยนะอ่ะเคนเกี่ยวอะไรกับ the graduation นะครับก็เรียกว่า ep เนี้ย เราไม่ได้เป็นการมาเล่าถึงชีวประวัติอย่างละเอียดนะครับก็คือเอาแบบพอเข้าๆแล้วกันเนาะอิดเนาะอืครับเคนเขาเขาเป็นคนฉลาดมากเลยตั้งแต่เด็กแหละก็คือตอนยิ่งตอนเขาไปสอบนะฮะสอบเข้าราชการเนี่ยวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาเขาเคยมาบ่นไว้แล้วก็เขาบอกว่าเฮ้ยเขาสอบได้คะแนนไม่ดีแล้วไออิดตั้งๆที่เขาเก่งมากๆเลยนะเศรษฐศาสตร์ เออเขาเขาเขาเลยบอกว่าไงเลยะเคเน่ะเขาบอกว่าเฮ้ยผมอะคงเก่งเศรษศาสตร์มากเกินไปนะครับแต่ว่าไอคนที่ตรวจนั่นแหละไม่รู้เรื่องเศรษฐศาสตร์โอ้จีเนี่ยเออจีเนี่ยเก่งเกินกว่าคนตรวจอะคิดดูดิเออเป็นไงนะฮะอโนสุดยอดเขาเขามีหนังสือขายดีด้วยครับหนังสือเล่มนี้เรียกว่าเป็นเล่มที่แบบ สร้างชื่อเสียงให้กับเคนได้มากเลยนะครับในตีพิมพ์ในช่วงปี1919เอาเท่านี้พอแล้วกันนะเกี่ยวกับเคนนะคิดว่าบิตคอยเนอร์ทุกคนเพื่อนๆเราน่าจะรู้จักเคกนกันมาเยอะพอสมควรแล้วแหละและในขณะที่อเมริกานะครับอย่างที่บอกดิเกรสิเพชั่นกำลังวุ่นวายกันเลยผู้คนกำลังดิ้นรนนะครับจากภาวะแบบเศรษฐกิจมันกำลังถดถอยนะครับจอห์เดนเคนก็ได้เข้ามาพยายามหาคำตอบว่าเฮ้ย hey, มันเกิดอะไรขึ้น เคนะครับเขาก็บอกว่าคือเขาพยายามหาคําตอบอะคือเขาในยุคนั้นมันจะมีแบบว่าแบบอ,อย่างที่บอกนะฮูเวอร์เขาก็บอกว่าเฮ้ยก็ยังแบบปล่อยให้ทําไปอะเออเดี๋ยวเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นเองแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ครับเคนเขาพยายามอธิบายนะครับบอกว่าเ้ยเศรษฐกิจมันถดถอยมันไม่ได้เกิดจากที่แบบรัฐบาลไรความสามารถนะหรือว่ามันไม่ได้เกิดจากที่แบบเจ้าของกิจการจะใจร้ายไลย่พนักงานจนไม่มีใครมีงานทําทุกคนตกงานทํากันหมดคือแบบ มันเคนบอกว่าไม่มีใครทําผิดไม่มีใครผิดทั้งนั้นนะครับเคนเขาก็อธิบายนะครับบอกว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเครื่องยนต์นี่แหละเครื่องยนต์ที่แบบว่าอยู่ดีๆมันก็กระตุกแล้วก็ดับไปเฉยๆเลยครับอิกดังนั้นนะครับเคนเขาบอกว่าเราสามารถซ่อมมันได้อืด้วยการจุดสตาร์ทให้มันติดขึ้นมาใหม่ด้วยการเติมเม็ดเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจอ่า ในสไลด์นี้ก็คืออันนี้เป็น MV เพลงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หลอดเคนจริงๆนะครับฉากแรกก็คือเขาก็เขาก็แรปแข่งกับไฮเอกกันนะอันนี้เขาอธิบายว่าเนี่ยนะที่อย่างที่พูดไปเลยนะครับก็คือเศรษฐกิจเหมือนเครื่องยนต์ใช่ไหมแล้วก็จุดขึ้นมาแล้วก็เติมเม็ดเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจก็ลองไปหาฟังกันได้เพิ่มเติมนะครับเป็นการแรปแข่งกันด้วยการใช้แบบว่า เนื้อร้องอะไรต่างๆเนี่ยข้อมูลเนี่ยใช้ได้เลยนะครับเขาเขาใช้เกี่ยวกับในเรื่องของเคนเขาจะพูดถึงเครื่องยนต์เขาก็เอาเครื่องยนต์มารอเคนเขาจะพูดถึงน้ําในอ่างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอาน้ํามารอจากช่องนี้นะครับอช่อง emergent order นะฮะอ่าครับผมมียังมีอีกหลายเพลงนะมีถึงพูดถึงเอ่อ c a p i t ลิซ s m แล้วก็ s o c i ลิซึมด้วยอะนะครับอลองไปดูอ่ะต่อมานะครับ demand รูปนี้ เคนเขาก็บอกว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็มองดูรอบๆนะครับในสหรัฐอเมริกาเขาก็เห็นทั้งมีโรงงานนะครับแล้วก็มีผู้คนมากมายเออแต่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันผลิตสินค้าออกมาได้ต่ํากว่าความสามารถของเรามันเป็นแบบนั้นไปได้ไงเขาก็ตั้งข้สอสงสยัยเคนก็เลยแบบว่าถ้าไรายได้ของประเทศเท่ากับการใช้จ่ายของผู้คนนั่นก็คืออุปสงค์ของคนในประเทศอย่างเช่น อิดซื้อหมวกกับพี่ใช่ไหมพี่ก็ให้รายได้กับอิดแล้วถ้าทุกเราทุกคนใช้จ่ายน้อยลงปริมาณการซื้อของก็จะลดลงใช่ไหมอิดทาให้การผลิตเนี่ยมันน้อยลงไปด้วยดังนั้นเคนก็เลยบอกนี่แหละรายได้ของชาติจึงลดลงเออเคนบอกว่า GDP นะครับคือสินค้าที่เกิดจากโรงงานและคนในชาติที่ผลิตได้สมมุติว่าโรงงานเนี่ยผลิตหมวกแล้วก็ โรงงานก็ผลิตได้เต็มที่เลยเต็มกําลังเลยคนก็ทํางานกันหมดใช่ไหมทุกคนก็จะมีงานทําแต่ครับแต่เคนบอกว่าทําไมเขายังเห็นมือมากมายที่ยังว่างงานอยู่อืมเราก็ใช้มือที่ว่างงานนั่นแหละมาผลิตรองเท้าบูทเพิ่มโดยที่ไม่ต้องลดการผลิตหมวกอ่าขนาดเคนยังพูดถึงมือเลยอ่ะอิดเชื่อไหมเออแต่ไม่ใช่มือที่มองไม่เห็นของอดัมสมิธนะ กลายเป็นแบบว่ามือที่เอาไปสร้างอุปทานแบบเทียมๆเพื่อที่จะให้เกิดอุปสงค์เออแบบนั้นเลยเหร <laughs> อแ <laughs> ออ <laughs> น่น,นอนครับอิดพอพูดแบบนี้พอเคนพูดแบบนี้นะครับอ่ะมันก็ขัดแย้งกับกฎของเซนะครับหรือเซสลอมันเป็นแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกชาวฝรั่งเศสนะครับที่ชื่อว่าเจบีเซนะครับที่ที่เขาบอกว่าอุปทานเนี่ย มันจะทําให้เกิดอุปสงค์ขึ้นมาเองก็คือสินค้าที่ถูกผลิตขึ้นเนี่ยมันจะถูกขายไปก็ต่อเมื่อมีคนมาสนใจในสินค้ามันจะถูกขายไปก็ต่อเมื่อสินค้านั้นอ่ะมีประโยชน์ต่อตัวผู้ซื้อสมมติพี่ปัม้มฮะพี่ปั้มใหม่แล้วผาสงสัยจะมาทุกทุกอีพีแล้วเนาะพี่ปั้มนะครับขออนุญาตนะฮะสมมติพี่ปั้มขายท็อปี่เค้กครับเอ่อพี่ปั้มก็เอาเงินไปซื้อเบียร์จากพี่ชิตนั่นคือพี่ปั้มก็อยากกินเบียร์พี่ชิด อ่าพอพี่ชิตขายเบียร์พี่ชิตก็เอาเงินไปซื้อเนื้อแดดเดียวจากเทนโดก็คือพี่ชิตกินเบียร์แล้วแต่พี่ชิตก็อยากกินกับแก้มอ่ะอ่านั่นคือประโยชน์ต่อตัว,ตวพี่ชิตใช่ไหมอืม,อมแต่พอแต่พอเทนโดได้เงินจากพี่ชิตแล้วเนี่ยเทนโดก็เอาเงินจากพี่ชิตเนี่ยเอาไปพัฒนาสินค้าและการบริการให้มันดียิ่งขึ้นอ่าให้มันแบบว่าถ้าแบบถ้าคนที่ทําธุรกิจอ่ะ เขาก็อยากจะให้ธุรกิจของเราให้มันแบบมั่นคงยั่งยืนใช่ไหมมันก็จะทําให้ธุรกิจมีความคิดในระยะยาวแต่เคนบอกว่าเอา้าอุปทานมันจะทำให้เกิดอุปสงค์เองเหรอแล้วทําไมเศรษฐกิจมันถึงหยุดโตละ่ะมันเพราะอะไรเออเพาว่าเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยเพราะคนมันออมเงินมันไม่มีอุปทานในระบบเศรษฐกิจใช่ไหมออคนไม่ยอมใช้จ่ายใช่ไหมคนไม่ลงทุนนะฮะมัวแต่เก็บเงินกันหมดออ จริงริๆแล้วอิ It ก็ได้อธิบายไปใน EP แรกนะเกี่ยวกับ spontaneous order ในเรื่องนี้นะครับอ่เนี่นะครับเคสบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าอุปทานมันจะทำให้เกิดอุปสงค์ขึ้นมาเองเพราะว่าถ้าคนเก็บออมกันหมดอนะ่ะไม่ยอมใช้จ่ายเงินมันจะทำให้เศรษฐกิจหยุดโตอันนี้ก็อย่างที่หลายๆคนเข้าใจนะว่า The Great depression เกิดจากเงินฝืดซึ่งจริงๆแล้วอ่าลองดูใน ก่อนหน้านี้นะลองดูก่อนหน้เนี้เห็นไหมตัวเลขหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ที่ซุบอกนะครับก็คือการเกิดขึ้นการกําเนิดของเฟดของธนาคารกลางสหรัฐมันส่งผลอะไรเห็นไหมบนยอดนั้นอนะ่ะก่อนมันจะเกิดดีเฟชั่นอืมก็คือมีทั้งเออธนาคารกลางสหรัฐด้วยแล้วก็สงครามโลกครั้งที่หนึ่งด้วยใช่ไหมครับใช่ชใช่ครับนั่นแหละอย่างที่ที่บอกไว้ตอนต้นนะ,นะว่า มันคือข้ออ้างในการผลิตเงินเคนแต่เคนเขายังอธิบายต่อนะว่าพอเงินเฟอ้ออ่าพอเงินเฟอ้อแล้วนะพอเงินเฟอ้อปุ๊บเคนเขายังไม่ยอมครับอิดเขาก็อธิบายต่อครับว่าบ,บอกว่าปริมาณการใช้จ่ายคือระดับน้ําในอ่างมาแล้วนะครับน้ําในอ่างซึ่งจริงๆแล้วถ้าไปอ่านในหนังสือมันจะค่อนข้างที่จะงงอยู่พอสมควรเนาะแต่ซุปย่อยมาแล้วนะครับแล้วก็การเปรียบเทียบ เรื่องพวกนี้บางทีเราไม่อยากไปบิดให้มันให้มันไกลไกลกับสิ่งที่เขาอธิบายมามากจนเกินไปนะครับเคนก็คือเหมือนไอคอนเขาก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องเศรษฐกิจันก็คือเรื่องเครื่องยนต์ใช่ไหมแล้วก็เขาอธิบายในเรื่องนี้แหละครับระดับน้ําในอ่างนี่แหละก็คือการอดัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจนั่นก็หมายความว่าปริมาณการใช้จ่ายคือระดับน้ําในอ่างอ่าไปดูน้ําไปดูน้ําในอ่างกันนะครับ เฮ้ยเดี๋ยนะเฮ้ยเดี๋ยวโฟมหมดไปแฟกนะเดี๋ยวมายังไงว่าอ่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหได้ไหลน้ําเลยแหละไม่ใช่น้าเดียวนะผมว่านะทำไมสไลด์แันกแปลกวะ EP นี้นะฮะว่าไงเชฟอันนี้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 อิดอันนี้อ่าโอเคเมื่อเงินออมคือน้ําที่ไหลออกไปจากอ่างอคิดภาพตามนะครับเพื่อนๆในพอดแคสต์นะครับเมื่อเงินออมคือน้ําที่ไหลออกจากอ่างมากกว่าไหลเข้าอ่าง น้ำที่ไหลเข้าอ่ะอคือการลงทุนออถ้าน้ําไหลเข้าน้อยกว่าน้ําไหลออกระดับน้ําในอ่างก็จะลดลงใช่ไหมนั่นแหละครับทาให้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะเขียนเขาบอกมาอย่างนี้ดังนั้นครับอิดเราต้องทําไงครับเห็นหัวก๊อกข้างบนไหมก็เปิดใส่ลงไปเออเนี่แหละคือการอัดฉีดนะอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะครับเขียนก็บอกเราก็ต้องเปิดน้ําเนี่ย ใส่เข้าไปในอ่างให้มันมากพอเพื่อให้เศรษฐกิจมันไม่ซบเซาเออพี่ยังสงสัยอยู่เลยทุกวันนี้แล้วน้ำที่ฉีดเข้าไปมันมาจากไหนวะอิดคือผมพี่พูดถึงขอนอกเรื่องนิดนึงฮะัพี่พูดถึงน้ำที่ฉีดออกไปผมนึกถึงสไลด์เมื่อกี้อันั่นอะฉีดน้ำจริงๆแหละอ๋ออันนี้ไม่ฉีดนี้พ่นอ้อไม่ค่อยแรงใช่ไหมตัเอ้น เออนะแชทยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันเลยนะแต่ละคนเต็มเลยเหรอพี่นิกพี่พี่นิกพี่นิกกี้เนี่ยพี่จะไม่อ่านนะครับมาต่อมาต่อเออมาเคีนต่อผมต่อให้ดทกกคาครับเอออ่าเรื่องการเก็บออมใช่ไหมเออเคนเขาบอกว่าสมมตินะสมมติแล้วกันว่าถ้าการออมเงินน่ะอิดสมมติถ้าอิดออมเงินวันเนี้สามร้อยห้าสิบาทอิดจะทําให้จะทําให้คนเนี่ย คนที่เขาได้ค่าแรงขั้นต่ำสามรอยหสิบาทจากที่รัฐบาลเขาบังคับให้เรามีต้นทุนในการจ้างแรงงานเท่าเนี้ยนะไปแขวะเขาอีกเอ้าไปถึงไหนละไม่น่าออกเลยเออครับก็าสิบาทนะครับถ้าอิดอะออมเงินวันเนี้ยสามรอหสิบาทอ่ะอิดจะทำให้คนอ่ะคนหนึ่งอ่ะไม่มีงานทําไปเลยหนึ่งวันเออนี่คือสิ่งที่เคนคขาพูดนะะอ่าเขาอธิบายเปรียบเทียบประมาณนี้ นะครับดังนั้นคำตอบที่เคนมีให้กับ the Great Depression นะครับนั่นก็คือง่ายๆสั้นๆก็คือเขาอ,อ้างว่าคนออมเงินแทนที่จะมาใช้ใจ่ายนะครับมันเลยทำให้เศรษฐกิจซบเซาอืมอ่ะคนนี้โทมัสเจฟเฟอร์สันนะครับแต่ว่าเอาโคตมาให้อ่านกันลเล่นเฉยแต่ว่าประเด็นที่ซุปจะนำเสนอก็คือว่าเศรษฐศาสาตร์ออสเตรียนนะครับก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมว่าการที่เราจะต้องเข้าใจเศรษฐกิจอ่ะมันก็ต้องอาศัยเศรษฐศา,ศฐศาสาตร์เศรษฐกิจนะครับคือการ มองว่าธรรมชาติของมนุษย์อ่ะมันเป็นสัตว์ที่มีเหตุผลดังนั้นอ่ะเศรษฐกิจอ่ะมันก็จะเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์กิจกรรมของมนุษย์ที่เป็นปัจเจกซึ่งมันยากมากมันซับซ้อนมากที่เราจะมานั่งหาคำนวณหาคำตอบหาผลลัพธ์จากสมการหรือจากโมเดลทางคณิตศาสตร์พูดง่ายก็คือเศรษฐกิจมันซับซ้อนอ่ะมันเกิดจากมนุษย์ที่มันมีเหตุผลแต่เคนนะครับอิดเคนบอกว่าก็ไอ้นนี้แหละคือปัญหา เพราะว่ามนุษย์มันมีเหตุผลมากเกินไปนะครับนี่แหละปัญหานี่ก็คือที่มาที่มาแล้วกันแนวคิดเล็กๆน้อยๆนะครับของเคนตนะครับก่อนที่จะส่งต่อให้อิสระพูดต่อนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าแบบว่าระบบเศรษฐกิจมันเยียวยาตัวเองไม่ได้อย่างที่เคนส์บอกอะไรนะครับทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐศาสตร์สํานักเคนที่จะทําให้รัฐบาลเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับ ก็ด้วยความตั้งใจดีใช่ไหมด้วยความหวังดีของรัฐบาลนะครับว่าเขาก็หวังไว้แหละว่ามันภัยร้ายแรงนะครับที่มันเคยเกิดขึ้นนะครับวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญ่จะไม่เกิดขึ้นอีกซึ่งจริงๆแล้วก็ทําตัวเองทั้งนั้นก็ส่งต่อให้อิพูดต่อไปในหัวข้ออะไรครับอิเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สํานักเขียนเซียน ครับผมอ๋อโอเคเมื่อกี้พี่ไล่นะครับก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์ของวิกฤตเศรษฐกิจเนาะจนมาสู่แนวคิดของเคนนะครับแล้วอิจะอธิบายเกี่ยวกับนโยบายของเคนส์นะครับครับผมใช่ครับเดี๋ยวพี่ิดสไลด์กันครับผมครับมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับนโยบายเคนเซียนที่อิจะมาเล่าเป็นนิทานให้เราฟังวันนี้นะครับอสไลด์ขึ้นเลยนะได้เลยครับผมเย่อ้โห พี่หลามเรามาอีกแล้วนะฮะขอบคุณน้องหลามด้วยนะครับครับผมก็สวัสดีครับสําหรับเ,เนื้อหาในส่วนนี้เนาะก็ผมจะมาเล่าเรื่องของแนวคิดแนวคิดเลยนะแนวคิดของเออเคนเซียนละกันว่าเขามีแนวคิดแบบไหนเขามีมุมมองอย่างไรต่อโลกเศรษฐกิจแล้วก็เขามีแนวทางการแก้ปัญหายัางไงก็ก็เดี๋ยวมารับชมกันนะครับผมเริ่มแรกเลยก็อย่างที่พี่ซุบได้เล่าไปเนาะในเรื่องของ วิกฤตปีหนึ่งเก้าสองเก้าเนี่ยว่ามันเลวร้ายขนาดไหนการตกงานการไม่มีข้าวกินการต้องหนาวตายการต้องออไรซึ่งที่พึ่งพิงเนี่ยมันมันยากลำบากมากซึ่งเคเนี่ยเขาก็รู้สึกเข็นใจเนาะรู้สึกว่าสิ่งนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นมันไม่ควรจะจะมีวิกฤตแบบนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องหาทุกวิถีทางที่ จะทําให้พวกเราหรือพวกเราในสมัยนั้นก็คือคนในสมัยนั้นเนี่ยสามารถอ,อ,อยู่รอดให้รอดพ้น,นจากจากวิกฤตในตอนนั้นได้เนาะซึ่งหลักของเค y นเน,นะครับผมเขาโฟกัสไปที่อย่างที่พิสุปได้พูดไปแล้วอีกนั่นแหละเขาโฟกัสอยู่ที่เรื่องของการใช้จ่ายเขาจะแตกต่างกับตัวของสนักคลาสสิกตรงที่ว่าสนกคลาสสิกเนี่ย เขาจะมองเรื่องของทุนทุนเป็นหลักเนาะถ้าเป็นออ,อสเตรียนเนี่ยจะมองเรื่องของปัจเจกชนเป็นหลักว่าปัจเจกชนเนี่ยมีความคิดเป็นอย่างไรมีถึงมีการกระทําอย่างนั้นเป็นต้นนะครับผมในส่วนของเคสเนี่ยเขาจะมองว่าเรื่องของการใช้จ่ายการไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเอ่ยหรือการซื้อกล้วยของพี่เทนโดเอ่ยเนี่ยมันสําคัญรู้แล้วแต่สําคัญต่อระบบเศรษฐกิจเพราะอะไร ยกตัวอย่างนะครับผมมีนิทานเรื่องหนึ่งครับผมมีคุณฟ้านะครับผมเป็นพนักงานเป็นพนักงานของร้านสะดวกซื้อแห่งหนึง่งละกันเนาะซึ่งหลังจากเลิกงานเนี่ยคุณฟ้าคนนี้ก็จะเดินผ่านร้านชำร้านหนึ่งปประจำเพื่อซื้อขนมซื้อของฝากให้กับลูกสาวตัวน้อยๆน,นะครับผมซึ่งหลังจากที่คุณฟ้าเนี่ย ได้รับค่าจ้างมาเนาะจากตัวของบริษัทจากตัวของร้านค้าที่ทำงานอยู่เขาก็เอามาซื้อของจากร้านชำนะครับผมซึ่งเราจะเห็นตามภาพเนี้มีนายแดงครับผมเป็นเจ้าของร้านชำเมื่อคุณฟ้ารับค่าจ้างแล้วใช้จ่ายออกไปเงินส่วนเนี้ยก็จะไปที่ร้านชำเจ้าของร้านชำก็คือคุณแดงต่อมาคือแล้วเงินตรงนี้มันไปไหนต่อ ทุกบาททุกสตางค์ที่คุณฟ้าจ่ายออกไปเนี่ยมันไปถึงนายแดงเสร็จแล้วนายแดงเนี่ยก็นอาก็นำเอาเงินเนี้ยไปซื้อของชำม,มาเพิ่มใช่ไหมฮะลองนึกถึงภาพร้านชั้นผู้ไปเนี่ยก็จะมีการซื้อของมาเติมขึ้นเรื่อยๆถูกต้องไหมฮะเขาก็จะเอาเงินตรงนี้แหละจากลูกค้าเก็บออกมาเก็บออกมาเก็บเรื่อยๆมีออเดอร์ขาดก็ไปสั่งไปสั่งของที่ห้างเนาะแล้วห้างนั้นอะห้างเหล่านั้นหรือโรงงานเหล่านั้นเนี่ย ก็จะมีหน้าที่ส่งของนะครับผมที่ที่ร้านชําเหล่านี้ได้สั่งมาให้ยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นเอาน้ำน้าหวานเอ้ยน้ำอัดลมอะไรต่างๆนานาเป็นต้นซึ่งเมื่อร้านชําหรือนายแดงเนี่ยใช้เงินไปซื้อของสั่งของทีโงงท่โรงงานที่วาเนาะโรงงานที่วาเนี่ยเขาจะเอาตังไปทําอะไรครับเนี่ยนั่นแหละส่วนหนึ่งคือเก็บเป็นกําไรแต่อีกส่วน เขาก็จะเอาเงินเป็นลงกับการจ้างงานจ้างพนักง,งานโรงงานจ้างวิศวกรโรงงานมาออกแบบโรงงานการลงทุนกับเครื่องจักรลงทุนกับวัตถุดิบเพื่อให้ได้ออวัตถุดิบมาผลิตเป็นสินค้าและบริการต่อไปอีกครับเมื่อเราพูดถึงโรงงานแล้วเราพูดถึงการจ้างงานการจ้างพนักง,งานการจ้างวิศวกรโรงงานการจ้างผู้ดูแลในสาขาต่างๆรวมถึง การซื้อสินค้าซื้อวัตถุดิบสําหรับการผลิตเนี่ยเห็นไหมครับว่าเงินแค่1หน่วยเนี่ยมันสามารถโยงใยต่อยอดไปได้อีกหลายสิบทางเลยแล้วลองคิดสภาพนะครับว่าอันนี้คือค่าใช้จ่ายแค่ต่อหนึ่งหน่วยนะแล้วในระบบเศรษฐกิจเนี่ยเรามีโครงข่ายอย่างเงี้ยอยู่อีกเป็นร้อยเป็นล้านเป็นอีกสิบล้านพันล้าน เพราะฉะนั้นเงินแค่หน่วยเดียวเนี่ยมันจะกระจายเป็นเอ่อ productivity มันจะกระจายเป็นการลงทุนกระจายเป็นการจ้างงานได้อีกมหาศาลเลยตามความคิดของเค y n e นะครับผมซึ่งถามว่าสิ่งนี้นมันสำคัญยังไงต่อมุมมองของเค y n e สิ่งนี้นเราเอ่อจะเรียกว่าเป็นพลังทวีครับผมพลังทวีคืออะไรคือจำนวน คือประสิทธิภาพของเงินที่สามารถทําได้ต่อหนึ่ง,หน,งหน่วยยิ่งมีพลังทวีมากหมายความว่าอะไรหมายความว่าเงินจํานวนหนึ่งหน่วยเนี้ยมันสามารถหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากยิ่งหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากคนฟ้าสามารถเอาเงินไปซื้อของจากนายแดงนายแดงเอาเงินไปซื้อของจากโรงงานโรงงานซื้อเครื่องจักรจ้างงานจ้างพนักงานต่อไปอีกแล้วก็จะมีพนักงานมาซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นต่างออกไปสิ่งนี้แหละครับ มันยิ่งทําให้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและเติบโตได้ดีคําถามต่อมาคือเมื่อ,อย,กยกตัวอย่างของพิสซุปนะครับผมที่พิสซุปได้เปรียบเทียบว่าตัวของระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันเปรียบเสมือนอ่างน้ําทีเนี้ยอ,อยากให้ทุกคนลองจินตนาการว่าลองเอาสองตัวอย่างที่ที่ยกมาเนี่ยรวมเข้าด้วยกันรวมเข้าด้วยกันยังไงให้จินตนาการว่าไอ้โครงขายของ ที่ผูกโยงกันเหล่านี้ระหว่างคนซื้อคนขายเนี่ยกับนายแดงนายฟ้านายเขียวนายม่วงนายส้มนายชมพูนายอะไรก็ตามเนี่ยมันโยงใหญ่โยงใหญ่โยงใหญ่กันแต่ทั้งเครือข่ายเนี่ยมันหมุนเวียนอยู่ในอ่างน้ําอ่างหนึ่งซึ่งจํานวนเงินมันมันก็คงที่เนาะถ้าจะเปรียบเทียบแบบเนี้ยจานวนเงินมันคงที่ครับแต่เรามีการแลกเปลี่ยนกันไปกันมาเพื่อให้มันเกิดเอ่อตัวของ productivity ให้มันเกิด แค่มันขับเคลื่อนตัวของเศรษฐกิจไปได้ทีนี้ทุกท่านสังเกตอะไรไหมครับว่าใต้ของถังน้ําหรืออ่างน้ําเนี่ยมันมีลูกศรไหลออกเห็นไหมครับผมเนี่ยลูกศรอะไหลออกคําถามคือเอ๊ะแล้วลูกศรไหลออกเนี่ยและน้ําที่มันไหลออกเนี่ยมันคืออะไรตามมุมมองของเคนนะครับผมสิ่งที่ไหลออกมาเนี่ยคือสิ่งที่อยู่ในรูปแบบของเงินออม ย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งนะฮะเคนสเนี่ยมีมุมมองที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะสนใจแล้วกันในส่วนของค่าใช้จ่ายเป็นหลักเมื่อการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจที่หมุนเวียนเนี่ยเมื่อน้ําที่มันอยู่ในระบบเศรษฐกิจที่มันหมุนเวียนเนี้ยมันถูกดูดออกคือคนไม่ใช้จ่ายคือคนเก็บเงินส่วนหนึ่งเนี่ยออกมาแล้วไม่ได้ทําอะไรตั้งมันทิ้งเอาไว้สําหรับเคนแล้วเนี่ยนี่คือสาเหตุที่ทําให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมัน มันไม่มันไม่โฟลมันไม่ขับเคลื่อนไปได้อย่างดีนักนอาจจะมีการสะดุดอาจจะมีการล้มลงก็ก็พอสาเห,เหตุเหล่านี้อีกประการหนึ่งที่ทําให้เอ่อตัวของเศรษฐกิจเนี่ยมันมันไหลช้าลงหรือมันมี้อยล่วเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเอ่อวิญ,ญญาณสัตว์ Animal Spirit ซึ่งเคนเนี่ยจะใช้คําว่า Animal Spirit นะครับผมในการเอ่อแทนตัวของนักลงทุนนักลงทุนที่แต่เดิมเนี่ย แล้วอาจจะเลงทุนอาจจะยกตัวอย่างเช่นพี่พี่ป้ามอย่างเงี้ยฮะตัวอย่างพี่ป้ามไปแล้วเนาะพี่ป้ามอาจจะบอกว่าในปีหนึ่งเราอาจจะตั้งสาขาใหม่สักสองสาขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเราจะขยายการลงทุนเราจะขยายสาขาไปอีกปีละสองสาขาแต่เกิดอยู่มาวันหนึ่งพี่ป้มรู้สึกว่าโอ้เศรษฐกิจนี่มันไม่ไม่ดีเลยเนาะ เราขยายไปเราจะได้กําไรไหมมันมีการจับจ่ายไหมผู้คนเริ่มใช้จ่ายลดลงการขยายไปอาจจะทําให้เราขาดทุนพี่ปั้มก็จะบอกว่าเฮ้ยงั้นแทนที่เราจะขยายเป็นสองสาขาเนี่ยแล้วต้องจ้างงานเพิ่มขึ้น,นสักสิบยี่สิบคนเนี่ยเฮ้ยเราเหลือแค่สาขาเดียวอะเหลือแค่สาขาเดียวแล้วกันจ้างงานเพิ่มอีกการจ้างงานของพี่ปั้มเนี่ยก็จะลดลงการจ้างงานใหม่อ่ะจะลดลงถึงครึ่งหนึ่งเลยนะ และเงินลงทุนที่จะลงไปเนี่ยก็จะลดลงครึ่งหนึ่งเลยนะในปีนั้นเห็นเห็นเห็นภาพไหมครับตรงนี้แหละคือคือสิ่งที่เคนมอลว่าเงินน่ะมันถูกสูบออกจากระบบเศรษฐกิจแทนที่มันจะเพิ่มเพิ่มค่อยๆเพิ่มค่อยค่อยเพิ่มค่อยๆเพิ่มแต่มันดันตัวสูบออกนี่แหละคือสาเหตุที่ทําให้เกิดวิกิจเศรษฐกิจกลับมานะครับผมที่ ใน The Great Depression 1929มันเกิดอะไรขึ้นในมุมมองของเคนส์เคนส์เขามองว่าไอ้วิญญาณสัตว์เนี่ยแหละที่เป็นตัวทำให้ระบบเศรษฐกิจมันหยุดชะงักลงพอปูคนจากเดิมที่ใช้จ่ายกันอย่างซูรุุยสูร่ายเติมเงินในวอสตีทกันอย่างไม่หยุดยั้งกู้กันอย่างสเพรละกู้กันอย่างสเปสสปะกู้กันอย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุดจะย่อนแต่แล้วทุกคนก็ดันมีความรู้สึกตรงกันว่า เราไม่ไว้ใจในระบบเศรษฐกิจเราจะชะลอการบริโภคลงเราจะเริ่มเก็บออมเราจะเริ่มชะลอการลงทุนลงมันถึงทำให้เกิดวิกฤต the Great Depression วิกฤตที่สำหรับเคียนแล้วและสำหรับสื่อหลายๆสื่อหลายๆหลายๆการหลายๆบทเรียนหลายๆในวิชาการเงินส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าวิกฤต the Great Depression เนี่ย คือวิกฤตเศรษฐกิจที่ร้ายแรงที่สุดในโลกที่เราได้เผชิญมาครั้งหนึ่งทุกคนพยายามทําทุกวิถีทางครับเพื่อที่ไม่ให้เกิดวิกฤตอะไรแบบนั้นขึ้นมาอีกทีนี้เราลองมาดูดีกว่าครับว่าเคสเนี่ยเขามีวิธีแก้ปัญหาไอตัว t ดกรีเดเว i o นเนี่ยไอ้ตัวน้ําที่มันรั่วออกมาเนี่ยจากถังจากอ่างอย่างไรเคสนะครับเขามีมุมมองว่าเมื่อน้ามันไหลออกจากเศรษฐกิจ เมื่อประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นเมื่อนักลงทุนไม่มีความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจมันคือหน้าที่ของผู้มีอำนาจเพียงหนึ่งเดียวในรัฐธิปัตย์นั้นครับผมที่จะทำหน้าที่คุ้มครองปกครองดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้อยู่ใต้ปกครองนั้นผ่านวิธีการ3ข้อนี้ครับผมได้แก่ 1. นโยบายการเงิน 2. นโยบายการคลังและ 3. นโยบายภาครัฐทั้ง3อย่างนี้แตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟัง อย่างแรกนะครับผมนโยบายการเงินนโยบายการเงินคืออะไรแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะเรียกว่า monetary policy คุณค,นค้นไหมครับผมเหมือนอยู่ใน bitcoin talk ตอนที่103นะฮะเปะ๊เปะเลย <laughs> ใช่ monetary policy เนี่ย bitcoiner ก็จะคุ้นครับผมในเรื่องของอ bitcoin จะมีเพียง21ล้าน bitcoin อะไรประมาณเนี้ยอันนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่านโยบายการเงิน หรือทองคําจะมีอัอาตราเงินอัตราการเฟอร้ออยู่ที่เฉลีย่ยเ่1-2%ต่อปีอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่านโงเยบายการเงินแต่แล้วมันเกี่ยวกับรัฐยังไงลืมอะไรไปไหมครับค่อยๆคิดค่อยๆนึกภาพต,ตามนะนึกย้อนกลับไปในปี1913เกิดอะไรขึ้นครับพี่ซุปก่อตั้งเฟดครับถูกต้องครับพเพราะเคียนรู้ว่า รัฐบาลมีอำนาจในการควบคุมเงินของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเฟียดที่ถูกควบคุมโดยรัฐบาลเนี่ยรัฐเป็นผู้ผูกรัฐก็ต้องเป็นผู้แก่เมื่อรัฐเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเมื่อรัฐมีค้อนก็ต้องตอกตะป,ปูเขาก็ต้องทําการควบคุมการผลิตเงินมาถึงเรื่องการผลิตเงินแล้วนะแล้วการควบคุมการผลิตเงินเนี่ยมันทําได้โดยวิธีอะไรบ้างสําหรับออขเงเคสน,นะครับก็จะมีสองวิธีซึ่ง เป็นวิธีที่เราน่าจะได้ยินกันบ่อยเนาะผ่านเวลาเฟดประกาศตัวเลขอะไรสักตัวเนี่ยถ้ามันเป็นจุดๆเนี่ยหนึ่งสองการประกาศ QEQT เป็นต้นสิ่งเหล่านี้แหละครับคือนโยบายในการเงินคือสิ่งที่เรียกว่านโยบายการเงินหรือ monetary policy การขึ้นดอกเบีย้ยทำเพื่ออะไรการออปรับดอกเบี้ยลดลงทำเพื่ออะไรตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเรามาเริ่มกันที่ออการการพูด พูดคุยกันถึงเรื่องของดอกเบีย้ยละกันนะครับผมว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงต่อระบบเศรษฐกิจต่อต่อการใช้จ่ายต่อการลงทุนของประชาชนย้อนกลับมาที่เ,เรื่องของพี่ปั้มนะครับผมเรื่องของการขยายสาขาเนี่ยสมมติละกันนะครับผมว่าพี่ปั้มเนี่ยใช้เงินของธนาคารในการกู้นะซึ่งจริงๆอ่ะซึ่งจริงๆพี่เขาไม่ได้ใช้เงินของธนาคารใช่ไหมอย่างที่อย่างที่เคยบอกไปแต่สมมติว่าตัวอย่างนี้เป็นมัลติเวิร์สละกันว่า ว่าว่าว,ว,ว,วิปัามใช้นะครับผมธนาคารเมื่อ,อ,อนักลงทุนหรือผู้ประกอบการเนี่ยจะลงทุนสร้างโรงงานจะลงทุนสร้างแหล่งผลิตอะไรใหม่ๆเนี่ยย่อมต้องคำนวณถึงความคุ้มทุนนะครับผมหรือกำไรที่จะได้รับความเร็วในการคุ้มทุน3ปี5ปีซึ่งตรงเนี้ยนอกจากจะอยู่ที่ตัวต้นทุนของการสร้างผลิตการผลิตแล้วอยู่ที่ค่าไม้ค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเนี่ย คุณไปกู้จากใครนั่นก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันแน่นอนครับผมคนส่วนใหญ่ก็จะไปกู้กับธนาคารเนาะเมื่อกู้กับธนาคารแล้วสิ่งที่สิ่งที่เรับรู้โดยทั่วไปนะครับผมเมื่อคุณกู้มันต้องมีดอกเบีย้ยคุณต้องจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อคุณไปยืมเงินคนอื่นเมื่อคุณไปยืมเงินคนอื่นแล้วคุณต้องจ่ายดอกเบีย้ยเป็นแนวคิดที่เอ,อเข้าใจได้นะครับผมเพราะว่าการที่คุณเอาเงิน ของคนอื่นไปเนี่ยมันย่อมมีความเสี่ยงในการที่คุณจะบิดหนีหรือผิดนัดชําระหรือจริงๆแล้วะเงินตรงนั้นที่เขาเก็บเอาไว้อาจจะมีเอาไปลงทุนกับอย่างอื่นที่ที่ที่มีเอ่อกำไรสูงกว่าก็เป็นไปได้เป็นต้นทีนี้เมื่อรัฐบาลมีอํานาจในการควบคุมอัตราดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยมันมันทำให้เกิดอะไรขึ้นดีกว่าเมื่ออัตราดอกเบีย้ยมีปรับตัวลดลงหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณฝากเงินเนี่ยคุณจะได้ดอกเบีย้ยน้อยลง ถูกต้องไหมครับเมื่อคุณฝากเงินคุณได้ดอกเบี้ยน้อยลงเมื่อคุณซื้อพัตรบัตรรัฐบาลคุณจะได้ดอกเบี้ยร้อยลงแต่เมื่อคุณกู้คุณก็จะจ่ายดอกเบี้ยถูกลงเช่นกันสถานการณ์นี้ทําให้เกิดอะไรครับ <คน S 1> สถานการณ์เนี้ถูกต้องครับใช่มันทําให้คนอยากกู้และย้อนกลับไปใน,ในคลิปของเคียนเรื่องของพลังทวียิ่งมีเงินในระบบเศรษฐกิจมากเท่าไหร่ตัวคูณมันมีเยอะอยู่แล้วมันก็จะยิ่งคูณไปมากเท่านั้น นี่คือแนวคิดของเคนส์ว่ามันทาให้เศรษฐกิจเติบโตยอย่างก้าวกระโดดทุกคนมีงานทําทุกคนอิ่มหมีพลีมันทุกคนสมด็จความใคร่ไปกับการจ้างงานเต็มระบบเต็มอัตรานี่คือนโยบายในความคิดของเคนส์แล้วถ้าเพิ่มอัตราดอกเบี้ยล่ะแน่นอนครับทุกอย่างมันจะสวนทางกันหมดเมื่อเงินเก็บคุณได้ดอกเบี้ยมากขึ้นเมื่อการซื้อมัธบัตรรัฐบาลได้ดอกเบี้ยมากขึ้นและเมื่อการกู้มันเนี่ยมันต้องจ่ายตังค์แพงขึ้นทุกคนไม่อยากกู้ ทุกคนจะลดอัตราการกู้ลงเงินในระบบเศรษฐกิจเนี่ยจากที่มันจะโต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 ,โตเนี่ยมันจะเริ่มถูกสูบออกคําว่าสูบออกในระบบเศรษฐกิจมันก็จะเข้าไปอยู่กับธนาคารแทนที่มันจะคูณสมมุติคูณร้อยคูณพันมันกับเหลือแค่หนึ่งมันหายไปตั้งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยต้องไหมฮะอันนี้แหละคือในมุมมองของเคสเนี่ยเขามองว่าสิ่งนี้คือการสูบเงินออกจากระบบเศรษฐกิจและถามว่าเงินเงินออมที่ที่พูดถึงไปในข้างต้นเนี่ย เป็นเงินออนในรูปแบบไหนก็เป็นเงินออนในรูปแบบที่ที่ได้กล่าวไปนะครับว่าไม่ว่าจะเก็บไว้ใต้ถุนบ้านไม่ว่าจะฝากไว้ในตู้เซฟฝากไว้ในธนาคารฝากไว้กับคนอื่นหรือก็ทั่งซื้อพัธบัตรรัฐบาลเงินตรงนี้ก็คือเป็นเครื่องมือของของรัฐนะกันที่โน้มน้าวให้คนมีมีแนวคิดที่จะเก็บเงินเพื่อสูบเงินออกจากระบบเศรษฐกิจเพื่อชะลอ,อการบริโภคเพื่อชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจลงคําถามคือ เราจะชะลอาการบริโภคลดลงทําไมในเมื่อตามโมโมของเคสแล้วเนี่ยการเจริญเติบโตอย่างเงี้ยมันยิ่งดีไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเลยมีคําตอบกันครับผมในสไลด์ถัดไปมีน้ำล้นอ่างใช่มีน้ําล้นอ่างเลยนะก็ก็ก็ใช่นะถ,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 ถ้าจะถ้าจะพูดแล้วก็ก็ใช่นะจะแบบเห็นภาพใช,ใช่เห็นภาพแต่๋ยวนี้เราเอาเรื่องนั้นไว้ก่อนอ่า แล้วกลับมาเรื่องของนโยบายการเงินต่อถัดมานะครับผมในเรื่องของ QE QT quantitative tightening อะไรต่างๆนานาเน,น,นี่ยคืออะไรพูดกันแบบภาษาบ้านๆภาษาง่ายๆเลยเนี่ยมันก็คือการพิมพ์เงินกับการดูดเงินออกจากระบบเศรษฐกิจว่าง่ายๆครับผมถ้าจะแบ่งเป็นสองส่วนเนี่ยดอกเบีย้ยคือส่วนภาคเอกชนแต่การนโยบายแนวพิมพ์เงินเนี่ยคือ เป็นวิธีการในส่วนของภาครัฐที่รัฐเขาจะเห็นว่าเงินเนี่ยขนาดลดดอกเบีย้ยแล้วอะไรก็แล้วคนยังคนก็ยังไม่ผลิตเงินเพิ่มระบบเศรษฐกิจก็ยังไม่หมุนเวียนรัฐก็มีหน้าที่ที่จะเข้าไปแทรกแซงโดยการผลิตเงินเพิ่มเพื่อเอาไปอัดฉีดให้กับระบบเศรษฐกิจให้ระบบเศรษฐกิจเนี้ยมันเดินต่อไปได้ไม่ว่าจะผ่านนโยบายสวัสดิการต่างๆนานา,นาหรือผ่านเอ่อสิ่งที่เรียกว่า government spending เนาะ การใช้ใจ่ายทั้งภาครัฐการาสร้างสาธารณสุขสร้างถนนหนทางสร้างเขื่อนต่างๆนานา,า,าอันนี้ก็สุดแท้แล้วแต่นโยบายของภาครัฐที่ว่าจะเอาเงินตรงนี้ไปทําอะไรแต่รู้รู้ไว้ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันเกิดจากนโยบายนี้แหละเป็นนโยบายแนวคิดเรื่องของการผลิตเงินเพิ่มนั่นเองในส่วนของการดึงเงินออกจากระบบก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากเนาะมันก็คือขั้วตรงข้ามกันนั่นแหละก็คือ รัฐบาลก็จะเอาภาษีที่เก็บออกมาได้เนี่ยก็จะไปจ่ายหนี้คืนเป็นต้นซึ่งการจ่ายหนี้คืนเนี่ยมันก็คือการเหมือนเบรนเงินออกจากระบบในส่วนนี้เราน่าจะเข้าใจกันหมดแล้วเนาะก็ข้ามมาในส่วนถัดไปครับผมนโยบายการคลังครับพอเราใช้คําว่าคลังเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรครับกระทรวงการคลังไหมมันจะเป็นอะไรที่มันจะดูเหมือนเป็นของรัฐอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับข้อที่แล้วนะที่มันจะมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนอันเนี้ยมันจะเป็นของทางภาครัฐโดยตรง หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเมื่อเราพูดถึงคลังเราก็ต้องพูดถึงภาษีใช่ไหมฮะการเก็บภาษีเข้าคลังเอยการเติมเงินเข้าคลังเอยอะไรต่างๆหน้าเนี่ยและใช่ครับผมมันคืออย่างนั้นมันคือนโยบายที่อยู่บนพื้นฐานเช่นเดิมเลยครับผมคือการอัดฉีดเงินและดึงเงินออกจากระบบชเช่นเดียวกับในข้อที่แล้วแต่การอัดฉีดเงินและการดึงเงินออกจากระบบในข้อนี้จะทําในรูปแบบของ1ภาษีสอง งบป,ประมาณรายจ่ายประจําปีเราอธิบายในข้อแรกก่อนภาษีเนี่ยมันเป็นได้ทั้งสองอย่างนะเป็นได้ทั้งการดึงเงินออกจากระบบเป็นได้ทั้งการอาัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเพราะอะไรนึงภาพง่ายๆครับเรามาพูดถึงแวดนของร้อยบาทเก็บภาษี7บาทเป็นต้นเท่ากับว่าในระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะมีเงินที่ถูกดึงออกจากภาครัฐไปแล้วเนี่ย7บาทแต่ถ้าสมมตริรัฐลดภาษีลงสักเก็บแวดสัก5%ล่ะเท่ากับว่าอะไรครับ ถ้ากับว่าเงินที่อยู่ในมือของผู้บริโภคเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก2บาทและเมื่อรวมกับโครงขายตัวคูณตัวทวีแล้วเนี่ยไอสองบาทเนี่ยมันจะบวกเพิ่มเป็นอีกพันเท่าหมื่นเท่าล้านเท่าเนี่ยแหละครับคือคือแนวคิดในการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านรูปแบบของการลดภาษีแล้วการเพิ่มภาษีละ่ะแน่นอนครับมันคือขั้วรตรงข้ามกันการเพิ่มภาษีก็คือการดึงเงินออกจากระบบโดยมือของรัฐบาล ดึงตัวคูณดึงเลขฐานออกจากระบบเมื่อดึงตัวฐานออกตัวคูณเท่าเดิมจํานวนมันก็ย่อมลดลงอันนี้คือแนวคิดในเรื่องของการเอ,อ่อดึงเงินออกจากระบบเศรษฐกิจผ่านแนวคิดของภาษีส่วนเอ,อ่อนโยบายแนวของงบประมาณละ่ะประมาณรายจ่ายประจาปีละ่ะเมื่อรัฐมีการเก็บเข้ามาก็ต้องมีการจ่ายออกไปถูกต้องไหมฮะรัฐมีสิ่งที่เรียกว่าแล้วน่าจะคุ้นกันดีนะครับผมในเรื่องของการขาดดุลงบประมาณการ งบประมาณเท่าดุลงบประมาณเกินดุลอะไรอย่างเงี้ยการที่งบประมาณขาดดุลหมายถึงรัฐตั้งงบประมาณไว้สูงกว่าที่รัฐเก็บได้ทําให้เกิดอะไรขึ้นครับทําให้รัฐต้องกู้เงินออกมาหนี้ที่ผลิตได้มันก็คือเงินเงินก็คือหนี้นี่แหละคือระบบของของเออรัฐในการในการผลิตเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีก็จะเอาไปใช้กับเออ ต่ตงนานๆน,นะคะหลายคนหลายคนคงทราบดีว่าจะเป็นเงินเดือนข้าราการเอยสวัสดิการเอยการหรือตัวอย่างที่เราได้ยกไปแล้วในข้างต้นก็คือเช่นการเอ่อทำเขื่อนทําถนนหนทางอันนี้กน็นับเป็นส่วนหนึ่งของของตัวของรายจ่ายนะครับต่อมาครับผมอันสุดท้ายนโยบายภาครัฐเอะเราสังจากการสังเกตเนี่ยจะเห็นไหมฮะว่านโยบายของเคนเนี่ยพูดถึงอยู่แต่เรื่องของรัฐรัฐรัฐ รัฐทั้งนั้นเลยเพราะอะไรเพราะว่ารัฐเนี่ยมันเป็นเป็นเหมือนอสุวินขีมาาข่ม้าขาวขี่ม้าขาวครับในหม่องของเคียนเพราะเขามีอํานาจเบ็ดเสร็จเขาสามารถรังสรรค์สิ่งใดก็ได้เขอมอนเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายภารครัฐคืออะไรบ้างยากตัวอย่างเช่นนะครับเขาสามารถควบคุมค่าแรงได้นโยบายแนวค่าแรงขั้นต่ําเนี่ยก็มีเมื่อในสมัยของประธานาธิบดีแฟรงกีด,ดีลุสเวลล์นี่แหละ การควบคุมค่าแรงขั้นต่ําเพื่อที่จะดึงกําไรบางส่วนที่นายทุนเก็บไว้นะฮะเราเราจะคิดก็เป็นอย่างนั้นเนาะเพื่อเอามาให้กับแรงงานเพื่อให้แรงงานเนี่ยเอามาหมุนเวียนเอามาใช้จ่ายเพิ่มพลังทวีในระบบเศรษฐกิจหรือการควบคุมผลผลิตทางการเกษตรเพื่อที่จะควบคุมให้มันเกิดการใช้จ่ายให้มันเกิดการระบายสินค้าบางอย่างที่รัฐคิดว่าสมควรทําหรือเป็นสวัสดิการบางอย่างที่ทําที่รัฐคิดว่าสมควรจะมี นี่คือนโยบายภาครัฐในมุมมองของเคนเพื่อให้มันเกิดการเมาจาก government s p e n d i n g ใช่ไหมฮะรายจ่ายภาครัฐเพื่อให้มันเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทั้งสาอย่างนี้ก็คือนโยบายเรียวกว่าเป็นตัวชูโรงหลักเลยแหละของสํานักเคนเซียนซึ่งที่หลายคนสงสัยกันคือคือจริงๆแล้วผมผมลืมพูดเรื่องหนึ่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตย้อนกลับมานิดนึงแล้วกันแล้วในปีหนึ่งเก้าสองเก้าเนี่ยนะครับ สามตัวนี้ที่ผมพูดถึงไปเนี่ยนโยบายการเงินกลางคลังภาครัฐเนี่ยมันมันมีการใช้จริงอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมผมจะมาอธิบายให้ฟังผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะเริ่มตั้งแต่หลังจากที่เกิด the Great Depression ครับผมในปี1 9 2 9เนี่ยมันเกิดวิกฤตเศรษฐรกิจเนาะแล้วก็อย่างที่พี่ซุปได้บอกไปครับว่ามันเกิดแบงก์รันขึ้นมามันเกิดการเหตุการณ์ที่คนแห่ถอนเงินจนทําให้อ่แบงก์ล้มแบงก์ไม่มีเงินจ่ายพอจากเนื่องจาก การสร้างหนี้ที่ที่เป็นอากาศธาตุไม่มีเออสินทรัพย์จริงๆไม่มีเงินจริงๆแบ็คหลังเนี่ยธนาคารหล่านั้นก็ยังไม่มีเงินให้ลูกค้าพอจะจ่ายคืนอยู่แล้ะเมื่อเกิดแบงค์ลันนะครับผมนโยบายแรกๆเลยเนี่ยที่เกิดขึ้นมาคือนโยบายปิดธนาคารครับฟังไม่ผิดครับนโยบายปิดธนาคารแต่ปิดในที่เน,<อ>นี้คือปิดชั่วข่าวปิดทําการชั่วคราวเพื่อองกันอะไรเพื่อองกันไม่ให้คนถอนเงินเพิ่มกันี้ยุคอะไรอันนี้ยุค,ค,นนยคมันจะอยู่ในช่วงเออหนึ่งเก้าสามสองฮะ อยู่ช่วงหนึ่งก็สมสองหนึ่งก็สามสามโดยประมาณนะเท่าเท่าที่จําได้เนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงของเอ่อแฟรงคินดีลุสเวลเนี่ยแหละหรือหรือช่วงคับเกี่ยวกันนะฮะช่วงที่ว่าเขาเพิ่งเลือกตั้งหรืออะไรกันประมาณนี้แหละครับสามสองถ้าอย่างสามสองยังเป็นฮูเวอร์อยู่นะเพราะว่าลุสเวลเขาจะมาสามสามเอ่อช่วงช่วงช่วงเวลามันคับเกี่ยวกันผมผม,ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันมีนโยบายเนี้ยแน่ๆแหละหนึ่งใช่ใช่ไอ้นี่ไหมครับ emergency banking act ปะ ใช่ครับอ๋อถ้าอันนี้มันสามสามปะสามสามของของรูสเวลใช่ไหมจากข้อมูลที่คุณให้มาครับครับใช่ใช่ใช่ขอบคุณครับพี่ซุปใช่ครับสามสามครับอะในปีหนึ่งก็สามสามครับผมนโยบายต่อมาฮะนอกจากจะเอปิดแบงค์ชั่วคราวเพื่อไม่ให้คนถอนเงินแล้วเนี่ยนโยบายเนี้ยผมว่าชาวบิตคอยเนอร์ทุกคนรู้รู้จักแบบดีเลยแหละอืม Executive Order 6102หกหนึ่องตอบพร้อมๆกันครับ b i t c o i n น r พิมพ์ลงมาในคอมเมนต์หน่อยครับเหตุการณ์นี้คืออะไรครับแ <Chat ting S 2> ชทยังอยู่ไหมครับแชทหลับหมดแล้วมั้ย Executive Order 6102คืออะไรครับไม่เป็นไรฮะถ้าแชทถ้าแชทฝั่งเอ่อเน s ซับสครีมไม่ตอบแชทฝั่งท่อแดงตอบได้นะฮะแชทฝั่ง YouTube ตอบได้พิมพ์ลงกันพร้อมกันเลยมันคือเหตุการณ์ริบทองคันจากประชาชนดยการ ปลุกความรักชาติในตัวคุณและบอกว่าชาติกําลังเจอภัยนะฮะถ้าเกิดคุณไม่อยากให้ชาติเราล่มสลายเนี่ยคุณต้องเอาท้องที่คุณอุตสาหเก็บนะฮะอย่างที่พี่พซุปบอกใช่ไหมคนออมมันคนไม่ดีใช่คุณการที่คุณออมเนี่ยแปลว่าคุณเนี่ยทำลายทาลายชาติคุณมันเป็นคนไม่รักชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเอาเงินออมที่ปู่ย่าตายายอุตสาหาเก็บมาได้เนี่ยเอามาให้รัฐให้มดแล้วรัฐก็จะรับประกันว่าคุณจะได้คืน มั้งนะเออแต่แต่รัฐเขาก็ให้เขาก็ไม่ได้สักแต่ว่าริบนะครับผมเขายังอุตสาเอาเงินเฟียดเอาเงินดอลลร์เอาเงินดอ,นอ,นดอนลล่าเนี่ยกลับคืนมาให้ด้วยนะฮะผมเราเราจะเรียกว่าเป็นการริบก็ไม่ถูกนะเพราะมันคือการบังคับขายมากกว่าใช่ไหมอ่าม,มันมีข้อแตกต่างกันอยู่นะฮะและหลังจากนั้นก็พิซุปเคาะซ้ำกำซัดนะฮะร,รัฐบาลประกาศปรับราคาทองคำครับผมจากเดิม ตัวเลขนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าที่แน่คือมันมันสูงขึ้นแน่นอนแหละราคาทองคำํำเมื่อเทียบเป็นหน่วยดอลลาร์นะครับยี่สิบจุดหกเจ็ดดอลลาร์ต่อออนส์ครับต่อทรยออนซ์ต่อทรอยออนส์ใช่ไหมฮะแล้วอ่าแล้วก็ปรับเป็นสามสิบห้าดอลลาร์ต่อทรอยออนส์ก็คือลดลดค่าไปประมาณสี่เ็ดเปอร์เซ็นะครับอันนี้ข้อมูลมจากหนังสือ The i t t o o n s t t n n d r r นะครับอือครับก็เป็นไงล่ะฮะฝันหวานก็เลยทีเดียวเชียว รับซับนะครับผมทองคำเนี่ยจากมูลค่าหนึ่งร้อยดอลลาร์เนี่ยกำลังซื้อนะฮะไม่ถึงกำลังซื้อเนี่ยลดลงไปเหลือแค่ห้าสิบเก้าดอลลาร์ห้าสิบเก้าบาทคิดกันง่ายๆเลยกำลังซื้อจากร้อยบาทลดเหลือลดเหลือเอ่อห้าสิบเก้าบาทถ้ากับว่าคุณต้องใช้ตังค์มากขึ้นเลยนะสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เกือบครึ่งหนึ่งอ่ะจากที่คุณมีเป็นนโยบายที่สุดยอดครับผมเพื่อความเป็นชาตินะเพื่อความรักชาติต่อมานะครับผมนโยบายประกันเงินฝากครับ F.D.I.C. ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เราได้ยินกันอยู่ทุกวันนี้นะครับผมไม่ใช่เรื่องใหม่มันมีมาตั้งแต่ปี1933แล้วนโยบายกันเงินฝากคืออะไรครับคือนโะยบายที่ประกันว่าเงินของคุณที่อยู่ในธนาคารเมื่อธนาคารนั้นเกิดมีอันเป็นไปหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยคุณจะรับเงินฝากคืนแน่นอนแต่ในจำนวนที่รัฐกำหนดฝังและใจชื้นขึ้น,นไหมครับพี่ซุปครับใจชื้นไหม ชื่นมืดเลยนะสมมติมีเงินฝากแสนหนึ่งเขาประกันหมื่นเดียวเนี่ยก็เราเราก็ได้คืนหมื่นหนึ่งตั้งหมื่นหนึ่งเลยนะครับพี่ซุปครับช่วยเหลือประเทศชาติต่อมานะครับผมแนวคิดเรื่องเอออีกแล้วนะครับผมไม่ใช่นโยบายใหม่นะฮะนโยบายสุราเสรีเนี่ยเอ้าเฮ้ยกอปเก้าไกลนี่อ่าเฮ้ยสุราเสรีไม่ใช่นโยบายใหม่นะฮะ เดี๋ยวอันนี้อันนี้สุลาเสรีของทางอของนโยบายนิวเดียใช่ไหมในในปี<ช>ไหนครับอิ่ปีอะไรนะ่ยหนึ่งเก้าสามสามเช่นเคยครับผมนิวเดียโอโ้โหต้องบอกว่าแฟงค์ัดิลุสเวลเนี่ยเป็นนายกที่มีนโยบายที่แบบทําลงมือทําได้เยอะมากๆเลยในปีเดียวเนี่ยฮะอืมก็ช่างเป็นโชคดีของชาวอเมริกันจริงๆที่ที่มีเขาเป็นนายกนะครับอืมแม่เขาหาเรื่องหาเรื่องเก็บภาษี พี่สุกอยีความจริงมาล้อเลนสิก็อย่างว่าเลยขอคุณอนุรีแับนิดเดียวในส่วนนี้ก็คืออมันก็มีการต่อสู้มามาอย่างยาวนานแหละเนาะในส่วนของการทําเหล้าเถื่อนอะไรเนี่ยอย่างอย่างที่เออผมเคยได้ยินมาว่าเหมือนมันจะเรียกว่ามูลชายไหมฮะมูลชายอะไรเงี้ยเป็นเป็นเหล้าชนิดหนึ่งที่กลั่นโดยการต้องแอบแอบทำที่ใช้ชื่อว่ามูลชายเนี่ยเพราะว่า ต้องกลั่นแบบ่ามกลางแสงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยคือแอบแฝงทำแบบจุดไฟไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นอะไรเงี้ยยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างซึ่งมันเช่นเดียวกับกิจการหลายๆอย่างของของณปัจจุบันเนี้ยยกตัวอย่างเช่นเราพูดถึงบิตคอยหรือพูดถึงกิบโตเค้นซีต่างๆเนี่ยการที่รัฐทําให้มันถูกกฎหมายหมายความว่าอะไรหมายความว่าทําให้ของสิ่งนั้นเนี่ยสามารถเก็บภาษีได้นั่นเนองไม่ใช่ว่ารัฐเข้าใจดีรัฐเขาเห็นว่าสิ่งนี้มันมีอนาคตไกลหรือสิ่งนี้มันปลอดภัยต่อประชาชน แต่เขาเห็นว่ามันเก็บภาษีได้เขาถึงอนุญาตให้มันถูกกฎหมายน,นั่นเองนะครับผมคือจริงๆเราเหมือนเราไม่ได้พูดเรื่องเคนนะฮะเราเหมือนเราพูดเรื่องแบบอิสระนิยมหรืออะไรสักอย่างเลยแต่ว่าเรากําลังอยู่ในหัวข้อเคนส์อยู่นะฮะใช่ใช่อันนี้คือนโยบายของเคนสต้องบอกว่าเป็นนโยบายที่ได้รับอิทธิพลจากความคิดของเคนสอ่าครับผมมันเป็นเคนเซียแล้วอันนี้คือเคนเซียนแล้วใช่ครับผมต่อมานะครับผมอ๋อลืมพูดไปเรื่องหนึง่ง จริงๆเราจะบอกว่าเออคุณฮูเวอร์เนี่ยไม่มีไม่มีเอ่อนโยบายหรือไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมไม่ได้นะครับต่อให้ต่อให้ในยุคเขาไม่จะเกิดดเกรีทีชชันเนี่ยแต่เขาก็มีกฎหมายร่างตัวหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะครับต่อต่อประเทศครับผมอะไรอะไรฮะกฎหมายเก็บภาษีความมั่งคั่งครับโอ้โหเวลแท็กเหรอครับผมนี่ท t กแท็กเดอะลิสตเราต้องเก็บภาษีคนรวย ใช่ครับผม oh <my. S 1> มันเกิดในยุคข,ของคาร์บอดูเวอร์และพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากแฟรงคินด,ดีรูสเวลก็เอานโยบายนี้มาปัดฝุ่นใหม่ครับผมและเอามาอัปเกรดอัปอัปอัปเกรดเป็นเวอร์ชันน2.0นะครับผมในปี1935ต้องนับว่าเป็นปีที่3ใช่ไหมเพราะว่า33คือปีที่1 3 4ี่คือปีที่2แล้วก็เอ่อ35ห้าคือปีที่3ใช่ปีที่3ของการดำรงตำแหน่งที่นี่ครับเราก็จะเห็นเห็นได้นะว่านโยบายของเคเน่หลักๆเลยเนะี่ยมันอยู่ที่การ เกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของการใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นของทางภาครัฐภาคเอกชนนั่นคือหัวใจสําคัญของเคนแต่เรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยการแก้ปัญหาของเคนจะโฟกัสอยู่กับภาครัฐซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าอะไรก็ตามต้องมีรัฐเป็นผู้ทําเป็นผู้ออกกฎหมายเป็นผู้ชี้เป็นผู้ช่วยเหลือต่อระบบเศรษฐกิจทั้งสิน้นเพราะเราเราจะบอกก็ได้ว่ารัฐอาจจะไม่มีน้มันสปิริตก็ได้นะฮะรัฐอาจจะไม่ได้มีความแบบ ความกลัวต่อระบบเศรษฐกิจรัฐมีหน้าที่เป็นผู้พยุพยงประคับประคองเป็นเหมือนพระเจ้าที่คอยดูแลเด็กน้อยๆในระบบเศรษฐกิจซึ่งโอเคเราจบกันแล้วสำหรับเรื่องนี้เรามาถึงเรื่องต่อมาดีกว่าครับผมไม่งั้นเนี่ยเราพูดไปพูดมาเนี่ยนะครับผมมันจะกลายเป็นสองเรื่องในในอีพีเดียวนะฮะอิสารานิยมจะเริ่มมาด้วยแล้วรเรามาพูดถึงหัวข้อต่อไปกันดีกว่าครับผมหัวข้อสุดท้ายม,มันอดไม่ได้<อ>จริงๆจะไม่อิด ใช่ครับนะใช่อดไม่ได้ที่จะดิสคัทในหัวข้อนั้นๆนะเออมันคือคือคือพูดตรงๆนะผมกราบขอโทษจริงๆสำหรับเออท่านที่แบบกัดจะมาแบบฟังว่าเคนคืออะไรเคนอยูนเคนอย่างนั้นเคนสิ่งเนี้ยคือคือคือมันทําใจไม่ได้ครับคืออย่างนี้ไม่ได้อีกพี่พี่เชื่อว่าหลายๆคนที่มาดูคลิปเนี้ยเพลอเรือรู้จักเคนเป็นอย่างดีแล้วโดยเฉพาะนโยบายเขาด้วยเออเนาะ อืดังนั้นเราก็ก็โอเคไม่เป็นไรอ่ะต่อก็ต้องก็ต้องขอ disclaimer ไว้ว่าอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นมุมมองอีกด้านหนึ่งแล้วกันในการในการมองตัวของเคนเพราะว่าผมเพราะว่าอย่างที่พี่ซุปพูดเลยฮะว่าเรื่องของเคนเนี่ยมีหลายคนทำไปเยอะละคือคือถ้าคุณอยากจะฟังประวัติศาสตร์ของเคนแบบเน้นเน้นเนี่ยจัดเต็มเลยเนี่ยเอเมนิเทสเตอรี่ก็มีให้คุณฟังใช่ไหม แต่วอันนี้ก็จะเป็นมุมมองอีกด้านหนึ่งแล้วกันของคุณจอห์นเมนนัสเคนที่เราอยากจะมาลองย่อยแล้วก็มามาเปิดประเด็นเปิดมุมมองใหม่ๆแล้วกันนะครับผมให้กับท่านผู้ชมได้ได,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 ได้รับฟังกันนะค,ค,ครับผมในส่วนสุดท้ายครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องของเอ๊ะแล้วเงินเฟ้อล,ล่ะในในทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยเขายังไม่มุพูถึงเรื่องเงินเฟ้อลเลยนี่นาแล้ว ที่เรามากังวลกันทุกวันนี้ยว่าเฮ้ยเงินเฟอ้อทําให้ข้าของแพงหรืออะไรอย่างงุ้นอย่างงี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วมันมีเรียวกว่ามันมีผลยังไงดีวกว่าต่อระบบเศรษฐกิจต้องบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าเรายึดตามอุดมการณ์ของเคนส์เลยเนี่ยแล้วเราลองเอามาลองลองเอาเอามายกตัวอย่างกับโลกความเป็นจริงนะฮะคุณมีบัตรเครดิตไอ้พวกธนาคารเนี่ยแปลว่าพวกเขาเนี่ยไม่อยากให้เศรษฐกิจโตใช่ไหมล่ะเขาถึงจํากัดวงเงินของเรา ไว้ที่ไม่กี่หมื่นไม่กี่แสนถ้าธนาคารอยากให้เศรษฐกิจโตเนี่ยทําไมไม่ปล่อยเงินกู้ให้เราสักล้านล้านล่ะเศรษฐกิจจะได้เจริญรุ่งเรืองเติบโตเป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้านเปอร์เซ็น,นคำตอบคือคือคือเมื่อเราคิดตามความเป็นจริงนะครับพี่ซุปมันเป็นไปไม่ได้ถูกต้องไหมครับเราไม่มีทางยืดหรือหยุ่นอะไรขนาดนั้นได้เพราะว่าจิตใจลึกๆของมนุษย์นะฮะมันมันก็มีความกลัวแน่นอน กลัวที่จะผิดนัดชำระนี่กลัวที่จะล่มสลายกลัวที่จะล่มจมกลัวที่จะใช้เงินเกินตัวอะไรต่างๆเหล่านี้ที่หรือสิ่งพูดง่ายๆคือเรียกลมๆอะ่ะมันคือสัญชตาตญาณสัตว์หรือวิญญาณสัตว์ที่เคียนพูดถึงนั่นแหละความกลัวความเกรงความอะไรต่างๆซึ่งเมื่อมันเกิดเงินเฟ้อขึ้นแล้วเนี่ยเคียนก็มีเขาก็มีพูดถึงในแนวคิดที่ว่าถ้าเกิดเงินเฟ้อขึ้นมันจะไปกระตุ้นสัญชตาตญาณหรือวิญญ,ญาณสัตว์ให้เกิดความไม่มั่นใจตลบเศรษฐกิจ แล้วก็จะดึงเงินออกจากระบบเศรษฐกิจซึ่งการเงินการที่มีเงินเฟอ้อที่มากเกินไปเนี่ยก็จะทําให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกันกับการที่มีเงินฝืดเฟ้อ,ฟอมากไปก็ไม่ดีฝืดก็ไม่ได้แล้วจุดตรงกลางล่ะมันอยู่ตรงไหนจริงๆนะคิดเนี้ยขออนุญาตเออเพิ่มแล้วกันไปในส่วนของสำนักเอ,อ่อมอนเทลรี่ใช่ไหมฮะการเงินนิยมของมิตตันฟินแมนอืม เขาก็จะมีมีต่อยอดในส่วนตรงนี้ว่าเงินเงินเฟิร์สที่ดีเนี่ยเงินที่ทำให้เศรษฐกิจโตเนี่ยจะต้องเป็นเงินเฟิร์สเฉลี่ยเล็กๆน้อยๆอยู่ที่ราวๆสองเปอร์เซ็นตอะไรเงี้ยเป็นต้นเพื่อที่มันทําให้มีเงินมันไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจแบบคล่องตัวแต่ก็ไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปจนกระทั่งเป็นเงินเฟิร์สมาจากมิวตันฟรีดแมนนี่เองใช่ไหมเงินเฟิร์สองเปอร์เซ็นคือดีอ่ะ คือคืออันเนี้ยเราก็ต้องส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องเรียกว่าไงช่วยเคียนนิดนึงนะรว่าคนบริหารนะครับผมผู้บริหารรัฐเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือองค์กรของรัฐหรือธนาคารกลางหรืออะไรอย่างเงี้ยเคียนเขาไม่ได้เป็นนายกเคียนเขาไม่ได้เป็นธานาธิบดีเคนเป็นเพียงแค่นักวิชาการคนหนึ่งที่มีแนวคิดอะไรก็เอาไปเสนอมีแนวคิดอะไรก็เอาไปพูดเอาไปคุยเอาไปประชุมส่วนภาครัฐเนี่ยจะเอานโยบายเนี่ยไปใช้ยังไงมันอีกเรื่องหนึ่ง หรือเชนส์เขาก็ไม่ใช่คนเดียวครับในสมัยนั้นเขาไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์คนเดียวในสมัยนั้นที่มีชื่อเสียงยังมีอีกหลายๆคนครับที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นแล้วก็ทํางานให้กับทางภาครัฐไม่ว่าเอ่อขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างไซมอนคุสเนตนะครับผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวรัสเซียที่อยู่ในอเมริกาคนนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราเรียกกันว่า GDP หรือผลิตภัณฑ์มลวลรวมเขาเป็นผู้ให้กําเนิดคํานี้ แต่แต่เราก็จะเอามารวมกับตัวของกั n น spending ที่เค้นเป็นผู้ยิดคนอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็เป็นการต่อยอดกันไปแล้วก็เอามาปรับใช้กับตัวของรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าเคนก็เป็นต้นเค้นเขาทำเคนก็คือผู้ชั่วร้ายอะไรอย่างใดอย่างหนึง่งมันก็ไม่ใช่เพราะว่าปีศาจมันมีหลายตัวนั่นเองนะครับครับผมสุดท้ายแล้วนะครับผมจากกันไปด้วยประโยคเด็ดว h a ลีเด็ดของคุณจอห์นเมนัสเคนแล้วกัน In the long Run We are all dead ถ้ามองไปถึงระยะยาวน่ะเหรอกว่าจะถึงตรงนั้นนะ่ะพวกเราก็ตายกันหมดแล้วอืมหมายความว่าอะไรมันเป็นคำที่เอาไว้ตอกหน้าศรษศาสตร์สัมนกคลาสสิกต้องบอกว่าเป็นคลาสสิกนะฮะในสมัยนั้นที่มีมุมมองว่าต้องปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดเพราะอย่างที่พี่ซุปได้เล่าไปเลยว่าวิกฤตเศร,รษฐกิจใน1929นะั้นมันมันมันสาหัสจริงๆเนอะคนตกงานหนึ่งในสี คนงานต้องเที่ยวเร่หางานบางคนไม่มีข้าวกินต้องอดตายต้องหนาวตายมันไม่สามารถรอได้กลไกตลาดเนี้ยที่เซ็กซ์แสตคลาสสิกพูดถึงเนี่ยต้องใช้เวลาอีกกี่ปีหรอต้องใช้เวลาก,กี่สิบปีหรอท,ท,ท,ทั้งๆที่พรุ่งนี้เนี่ยเขาก็จะตายกันแล้วทั้งที่พรุ่งนี้เนี่ยเขาก็จะไม่มีข้าวกินกันละเพราะฉะนั้นครับกว่าจะรอถึงตรงนั้นได้พวกเราคงตายกันหมดนี่ก็คือความหมายที่เคนต้องการจะสื่อเพื่อ ตอกย้าว่ามันต้องมีอัศวินขี่ม้าขาวมันต้องมีใครสักคนเข้ามาช่วยในระบบเศรษ,ษฐกิจนี้ซึ่งพอดีครับผมต่อจิกซอลงตัวรัฐก็เข้ามาเป็นอัศวินขี่ม้าขาวให้กับเคนสจากกันไปด้วยสำนักเคนเซียนครับผมสำนักเคนเซียนชาตะ1946งเกมรณะเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเล็กน้อยดีวยกว่าครับผมในส่วนของสำนักเคนเซียนว่าสำนักเคนเซียนเนี่ย ที่จริงๆคือคือเราพูดมาทั้งหมดเรากำลังพูดถึงเคนใช่ไหมแต่ว่าต้องต้องบอกว่าเมื่อหาข้อมูลดูแล้วเนี่ยสำนักเคนเซียนนะครับผมเกิดเมื่อปีหนึ่งเก้าสี่หกมันคือปีเดียวกับที่เคนตายเลยอืมอืมอืมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าถ,ถ้าคิดกันแบบอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็แปลว่าเคนอาจจะไม่ได้ผู้ก่อตั้งใช่ไหมครับผมทีนี้ผมก็เลยลองไปหาข้อมูลดูครับว่าใครเป็นผู้ก่อตั้งของของสำนักเคนเซียนบ้างพบว่าเป็นสามคนนี้ครับผม คุณจอห์นฮิกส์นะครับผมคุณพอลซามูเอลสันแล้วก็คุณเอลวินเฮนเซนนะครับผมทั้งสามเนี่ยต่างเป็นผู้ที่เอ่อเรียกว่าเก็บรวบรวมแล้วก็สมการต่างๆแล้วก็แนวคิดต่างๆผ่านไม่ว่าจะเป็นหนังสือของเคนนะครับผมเรื่องของการจ้างงานอะไรเงี้ยที่เป็นหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ของเคนมารวมกันแล้วก็เอ่อก่อตั้งสำนักที่มีชื่อว่าสำนักเคนเซนขึ้นมาเพื่อพัฒนาแนวคิดของเคนให้ต่อยอดแล้วก็รับใช้ตัวของรัฐบาลต่อไป นะครับผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับข้อมูลในส่วนของสำนักเคียนเซียนและจอร์นไมนัดเคียนและแนวคิดแบบเคียนเซียนครับผมประมาณนี้ครับแหม,ม่มันอดไปได้จริงๆเนี่ยเวลาพูดถึงเคนแล้วแบบที่อินบอกไปว่าอัอาศาบินขี่ม้าขาวใช่ไหมคือคร,รัฐบาลนะอินเดอร์ลองรันวีอารได้นะก็เหมือนที่พี่เอาไทาม์ไลน์ไปช่วงแรก ว่าเวลาเขาพูดถึง The great depression ทำไมเขาเขาชอบแบบลองไป google ดูกันเลยฮะ The great d e p r e s t i o n มันจะขึ้นมาเลย1929ถึง19 1939พี่ก็เลยตั้งใจแหละว,ว่ามันควรที่จะเริ่มตั้งแต่ต่อตั้งเฟตอืมแล้วก็มันเป็นตัวเลขที่แบบ1939งสาม้าใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้น เออใช่ไหมก็คือ,อสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเองอเฮ้ยมันแบบเลยสนใจว่าเหมือนอิจะมีประเด็นค้างอยู่นะพี่รอฟังอยู่เรื่องจดหมายเปิดผล้นกับอือใช่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 ไหมเออมันมันเลยมันเหมือนมันต่อเนื่องจากสไลด์พี่อา่าเดี๋ยวพี่เอาสไลด์อันนี้ขึ้นมานะอ่าเนี่ยฮะเอ่อหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์เลยนะเห็นไหม อันนี้คือปริมาณ M2 นะก็คือปริมาณเงินในระบบใช่ไหมมันจริงๆมันค่อยๆเริ่มไต่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วะค่อยๆเริ่มไต่ขึ้นเรื่อยเยแล้วเพราะว่ารัฐทิ่ภาณิชย์นิยมนั่นแหละเขาแบบก็อย่างที่บอกเขาเริ่มที่จะแบบจะให้รัฐแทรกแซงเรื่องจะแบบรัฐก็แบบแอบผลิตเงินเริ่มพิมพ์เงินแล้วก็แบบว่าในช่วงนั้นอ่ะสกุลเงินทุกประเทศยังใช้ทองคำหดุนหลังอยู่แต่มันก็ยังมีบางช่วงที่แบบว่าบางประเทศนะฮะพยายามที่ว่า ทำเงินเฟ้อลดมูลค่าเงินตัวเองในการที่แบบว่าแอบผลิตเงินเพื่อที่จะแบบไม่ไม่ไม่ให้มันพอดีกับที่สํารองกับทองคําเอาไว้อืมมันก็เลยเหมือนเหมือนกับว่ารัฐบาลเขาเริ่มจะอึดอัดแล้วทายังไงดีว่าที่เราจะล้มไอ้เจ้ามาตรฐานทองคํานี้ขึ้นมาให้ได้นี่นะฮะมันก็เลยเกิด Federal Reserve ขึ้นมาในปีหนึ่งเก้าหนึ่งสามมันก็เหมือนกับที่เราเล่าไปพอพอเฟดขึ้นมาเห็นไหมแล้วก็เกิดสงครามโลก ใช่ไหมสงครามโลกก็ใช้เป็นข้ออ้างในการพิมพ์เงินขึ้นมาพิมพ์เงินปุ๊บอเมริกาก็ส่งออกปื๊บใช่ไหมดูการาฟวิ่งขึ้นปื๊ดอันนี้ Golden Twentys คือยุครุ่งเรืองของอเมริกาใช่ไหมพอรุ่งเรืองเสร็จปุ๊บอเมริกาส่งออกไปยุโรปไม่ได้ยุโรปรทําภาษีนําเข้าก็เลยก็เลยเริ่มภายในก็เลยเริ่มฝฟืดอ่าพอฝฟืดปุ๊บฟืดก็ไม่ได้เขาก็ก็ไม่ยอมเขาไม่ให้ไม่ให้มันฝฟืดใช่ไหมก็ uh. ภายในก็ผลิตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือ ก็สร้างหนี้กันภายในเกิดขึ้นอจนจนหุ้นหุ้นถลม่มหุ้นถลม่มแบงก์ลันใช่ไหมลุสเวลมาอพอลุสเวลมาก็อย่างที่อิดเล่าเลยเมื่อกี้ทั้งหมดเลยนะครับก็คืออที่เขามีเคนนะในการที่จะเสนอเนะี่ยกับพวกนโยบายการเงินการกลงังภาครัฐอะไรต่างๆนานาใช่ไหมเขาก็เนี่ยนะปริมาณเม้นเงินก็ขึ้นพุ่งปื้อเลยครับเพิ่มขึ้นมาอีก จนถึงตรงนี้นะฮะมันเกิดอะไรขึ้นครับอิดสงครามโลกครั้งที่สองเอาอีกแล้วครับ,นะรบในหนังสือ The Bitcoin Standard ก็บอกชัดเจนนะครับว่าสงครามคือข้ออ้างในการพิมพ์เงินนะครับหลังจากนั้นก็พุ่งไปเลยครับจริงๆอยากจะเอาสไลด์ไอตัวปัจจุบันเนี้ยกับไอตอนสงครามโลกครั้งที่สองมาให้ดูตรงนี้เราว่าเห็นชันแล้วใช่ไหมอิดเราเห็นชันแบบชัน,นมากๆแล้วใช่ไหมเพื่อนๆลองไป Google ก็ไนะครับ เอ่อกด M2 Money Supply เปิดเลยก็ได้ไหมอิเออเดี๋ยวลองเปิดดูเลยก็ได้เดี๋ยวดูจากหนึ่งเก้าสามเก้านะ,ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ฮะนี่นี่น,นี่อันนี้เราจะเห็นเอ่อหนึ่งเก้าสี่สองนี่อยู่ตรงเนี้ยอ่ะดูแบบ 19, 4, 2, คือ1หนึ่งเก้าสี่สองคือประมาณเนี้ยอ่ะประมาณเนี้ยช่วงต้นๆเลยคนะือพอเราพอเรายัง แทบจะยังไม่เป็นเวฟหนึ่งด้วยซ้ำบ้างเนี่ยใช่ไหมนี่อันนี้ประมาณ2,020ใช่ไหม21 22 23 24คือตอนเนี้ต้าล่าสุดอ่ะมันอยู่ประมาณนี้แลลวคือมันทะลุแบบแบบออเทามไฮไปแล้วอะ่ะเออตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองจนถึงทุกวันเนี้ยนี่ลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าถ้ารัฐไม่พิมพ์เงินเหมือน the Great Depression อะ่ะโอ้โหมันล้มแบบเละเทะเลยนะครับระบบเศรษฐกษิจเนะี่ยอืมคือคือเอาง่ายๆนะฮะตัวเลขเลยครับ แรกของพี่ซุปเนี่ยไอกราฟตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าสองศูนย์ถึงหนึ่งเก้าสี่สองเนี่ยตัวหน่วยมันอะคือหลักสิบนะครับเออว่ะลืมดูตรงหน่วยทางซ้ายด้วยนะมุมซ้ายด้ลยนะแต่ว่าหน่วยที่เห็นในกราฟเนี้ยมันเริ่มต้นที่สามพันนะครับเออใช่ใช่ใช่โอ้ขอบคุณอิดใช่เลยเอาแค่เริ่มต้นอะกี่เท่าอะเออตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้นะครับอืม ออืนี่เราจะมาหาอ e ีเลดเว็บกับกราฟ M2 กันแล้วนะครับเหมือนเมื่อกี้ที่พี่ถามไปใช่ไหมอิดว่าเหมือนอิดยังเหลือประเด็นที่แบบว่าเออทำไมหลังจากนั้นมันเกิดสงครามโลกครั้งที่สองได้ใช่ครับพี่สุขคือไอ้ที่เราพูดกันเนี่ยว่าว่าว่าเคนหรืออย่างที่พูดนในสภาย,ยาส้มอะว่าอย่างที่พี่จรเจ้าพูดไปนะว่าทางออกของเคนมันคือสงครามเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องที่เราอุปมาหรืออุปโลบขึ้นเองนะครับอันนี้รับผมเนื้อมันคือเนื้อความในจดหมายเปิดผนึกที่เคสเนี่ยเขียนถึงป,ประธานาธิบดีแฟรงก์ดีลูสเวลในปี1937ที่เนี่ยขอ,ขออนุญาตรีแคปนิดนึงว่าในปี1937มันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมนับตั้งแต่ปี1929เนาะที่เราเจอเดอัพเกรทเบชันมาเนี่ยเราก็จะมีเอ่อ1933นะครับผมมีนิวดดลระบบเศรษฐกิจก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมา4ปีหลังจากนั้นมันก็ เกิดวิกฤตอีกแล้วในปีหนึ่งก็สำเเจมันเกิดวิกฤตอีกแล้วครับผมซึ่งมันก็เลยเป็นสาเหตุนะครับที่ที่คุณจอมมหน์นเมเัดเคนส์เนี่ยได้เขียนหนังสือไปให้กับประธานเทปดีแฟรงค์เดนดีดูสเวลล์ซึ่งเนื้อความเนี่ยผมขออนุญาตสรุปละกันเนาะว่าว่าเนื้อความเป็นยังไงเนื้อความได้สรุปแล้วนะครับเขากล่าวไว้ว่าสงครามอะ่ะมันมันมันคือหนทางเดียวในการที่คุณจะสามารถ ผลิตเงินได้โดยท,ดยที่โดยที่ไร้ซึ่งข้อผูกมัดไร้ซึ่งบ่วงไรซึ่งพัฒนาการใดๆท่านประธานเนี่ยที่ไดีเอ๋ยจงปลดปล่อยพลังของของของคุณออกมาสู่โลกที่เป็นไปเพื่อการทําลายล้างเพียงเดียวเท่านั้นสู่แนวทางที่เป็นไปเพื่อสงครามและการทําลายล้างเพียงอย่างเดียวเท่านั้นทีนี้เราจบกับตัวของจดหมายนี้ไปแล้วสำหรับใครที่เออยู่ทาง ทั้งสช่องทางนั่นแหละครับช่องทางสตรีมแล้วก็ทำ u t u b e เนี่ยถ้าอยากอ่านจบไปเต็มเตเนี่ยผมขึ้นไว้ให้บนหน้าจอแล้วสามารถอ่านก็ได้นะครับผมแต่ทีนี้เราจะมาลองตีแผ่ความคิดของเคนส์กันดีกว่าว่าทําไมนะทำไม,นะำไมสงครามถึงเป็นทางออกเดียวของของเคนส์ที่เคนส์ม,มองอยู่เมื่อเราพูดถึงสงครามครับจิตตนาการภาพถึงสงครามนะฮะเราผู้ชายชกันทั้งหลายเนี่ยแน่นอนครับผมเมื่อเข้าสู่ภาะวะสงคราม พวกคุณต้องไปเป็นทหารครับเกณฑ์ไปเป็นทหารนี่คืองานแรกที่เราสามารถนึกถึงได้ว่ารัฐจะมีการจ้างงานเกิดขึ้นอืถูกไหมครับรัฐมีการจ้างให้ผู้คนไปเป็นทหารโดยแรกกับเอการใช้คําว่าปกป้องประเทศใช่ไหมฮะครับเมื่อเราคิดดูอย่างเงี้ยเราลองเรียงลําดับเหตุการณ์ว่าเมื่อผู้ชายทุกคนไปเป็นทหารน่ะคําถามคือ แล้วใครล่ะจะมีหน้าที่ผลิตสินค้าและบริการคําตอบก็ง่ายๆฮะผู้หญิงเด็กคนลาเพราะอะไรเพราะเราถูกยึดรวมยึดเหนี่ยวไปด้วยความเป็นชาติไปด้วยคําว่ารักชาติไปด้วยการที่เรามีเป้าหมายเดียวกันว่าเราจะต้องทําลายศัตรูคนนั้นให้ได้เราต้องทำลายศัตรูคนนั้นให้จงได้เราต้องปกป้องชาติบ้านเมืองของเราเพราะฉะนั้น เราต้องสู้อย่างสุดใจสู้ให้สุดใจขาดดิ้นเพื่อความเป็นหนึ่งเพื่อความเป็นชาติของเราเพราะฉะนั้นมันไม่เกิดการว่างงานครับเมื่อแรงงานถูกดูดออกจากระบบเศรษฐกิจมันก็ย่อมีคนใหม่มาทดแทนมันก็ย Ball ่อมีคนที่เหลือนี่แหละมาทดแทนเมื่อแรงงานส่วนใหญ่อย่างอย่างถ้าเป็นสมัยก่อนน่แรงงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายใช่ไหมฮะถูกดึงออกจากระบบเศรษฐกิจปุ๊บมันก็ต้องมีคนเข้ามาแทนที่เพื่อที่จะเข้ามาผลิตสินค้าผลิตบริการต่างๆเพิ่มเพื่อไป เพื่อส่งให้กับการรบในสงครามต่อมาครับผมประเด็นต่อมามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเฟดและธนาคารกลางหลาย,ลายชาติทั่วโลกในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งก็คือการพิมพ์เงินเพิ่มแบบไม่จํากัดไม่ว่าจะเป็นผ่านการขอเก็บทองของประชาชนไว้หรือการออกพันธบัตรพันธบัตรในแง่ของสงครามว่าเพื่อรับประกันว่าขอยืมเงินของพวกท่านก่อนและเมื่อพวกเรากลับมาแล้วเราจะไปขโมยทรัพยากรของ,ของไอชาติ ฝั่งศัตรูเอามาให้พวกท่านเป็นดอกเบีย้ยเป็นเงินได้เป็นสิทธิพิเศษต่างๆนานาที่จะได้รับและแน่นอนครับส่วนใหญ่เมื่ออารมณ์ของคนในชาติมันอยู่ในภาวะที่ต้องการจะต่อกอนต้องการจะต่อสู้ความโมโหเกิดขึ้นสุดขีดพกผันไปกับสติปัญญาที่ลดลงความยั้งคิดความยัง้งยับยั้งชั่งใจการตระหนักรู้ที่ลดลงในเวลานั้นคนไม่สนใจหรอกครับว่า รัฐจะผลิตเงินเพิ่มแค่ไหนรัฐจะทำลายเงินของเราแค่ไหนทุกคนสนใจเพลงแต่ว่าเราต้องบดขยี้ไอชาติชั่วนั้นให้ได้มันก็เลยเป็นโอกาสดีครับผมที่รัฐจะใช้โอกาสนี้ในการผลิตเงินอย่างมหาศาลนะครับโดยจุดประสงค์เดียวก็คือเพื่อต้องการจะเอาชนะชาติฝ่ายตรงข้ามชาติอริอริชาติศัตรูมันก็จะยงก,กับเรื่องของเคนส์ครับผมรัฐมีหน้าที่ในการผลิตเงินได้ผ่านนโยบายการเงินนั่นเองนะฮะการ QE การเพิ่มงบประมาณรายจ่ายการขัดดุล คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยทั่วไปและโดยทั่วในยุโรปสมัยนั้นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองจริงๆตัวอย่างก็มีให้เห็นนะครับผมยกตัวอย่างหเห็นภาพได้ชัดเลยสาธารา,าจำผิดขออภัยนะะสาธารณรัฐไวยมาใช่ไหมฮะผมมันอยู่อย,อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนี่แหละใช่ไหมฮะในปี1920แถวานี้เหมือนกันประเทศที่ผลิตเงินเพื่อจะเอามาใช้ในการสงครามแต่ดันแพ้แน่นอนครับผมชาติที่ชนะเนี่ย คุณจะไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าใช้ควาว่ามากเท่าแล้วกันเนาะเพราะจะบอกว่ามากนักก็คงไม่ได้เพราะว่ามันมันก็ได้รับผลกระทบนั่นแหละเพียงแต่เราอาจจะยังไม่รู้ตัวสาธารณรัฐไวมาครับผมเงินเฟอ้อระดับล้านเปอร์เซ็นถ้าใครอยากอ่านต่อนี่ผมผมขอแนะนำหนังสือเลยนะครับผมเวนมันนี่ได้ไปอ่านก็ได้ครับผมบอกเล่าเรื่องราเวเกี่ยวกับเออเงินเฟอ้อในไวมาครับผมว่าเป็นว่ามันเป็นยังไง ว่าในสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยมันมีมันมีบทบาทยังไงมันมันเป็นมายังไงมันมีผลกระทบอย่างไรต่อชาต่อประชาชนต่อผู้คนและผู้คนสมัยนั้นเนี่ยมีความรู้สึกยังไงสถานการณ์มันเร็วยรมันเร้ายแค่ไหนก็ก็ลองไปติดตามกันได้นะครับผมแต่ตรงนี้ผมจะชี้ให้เห็นครับว่ามันตรงตามแนวคิดของเคนสเลยนะสิ่งที่เคนสต้องการมากที่สุดในระบบเศรษฐกิจคืออะไรคือการมีการจ้างงานเต็มอัตราหมายความว่าอะไรหมายความว่าทุกคนต้องมีงานทําทุกคน ในระบบเศรษฐกิจต้องมีงานทําซึ่งสงครามมาตอบโจทย์ตรงนี้ครับทุกคนต้องมีงานทําอีกทั้งคุณสามารถปลดล็อกข้อจํากัดกฎระเบียบต่างๆนานาได้ผ่านกฎเอไการศึกรัดลมสูตรอํานาจไนว้ที่เดียวโดยมีจุดประสงค์เพื่อโดยโดยการอ้างว่าเพื่อเอาชนะอริราชศตัตรูตรงนี้แหละครับก็คือเหตุผลที่ทำไมเราถึงพูดกันว่าสงครามคือทางออกในระบบของเคนเซียน ซึ่งเมื่อเราพูดถึงสงครามแล้วเนี่ยเราจะคุ้นคุ้นไหมครับผมกับกับเรื่องที่เหมือนเรื่องในอีพีที่แล้วเลยเนาะสงครามของเคนส์เป็นไปเพื่อการเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อการจ้างงานเต็มอัตราหรือเพื่ออะไรก็ตามแต่เพื่อคงไว้ซึ่งเศรษฐกิจมันลคล้ายๆกับลัทธิเอ,อ่อพาลิพาณิชย์น,นิยมเลยใช่ไหมครับพี่ซุปตรงนี้คร,ครับผมเดี๋ยวพี่ซุปอธิบายต่อเลยฮะว่าลัทธิพาณิชย์นิยมเนี่ยมันเป็นยังไงครับผมมันเกี่ยวข้องกันยังไงครับผม ก็เหมือนที่อธิบายไปคลิปที่แล้วคลิปแรกรใช่ไหมว่าร,รัฐทิพาณิชย์นิยมเน่ยเขาเขาไม่เชื่อเขาไม่ชอบการแข่งขันในระบบตลาดเสรีนะดังนั้นเขาก็จะพยายามใช้อำนาจทางรัฐจากรัฐเนี่ยเข้าไปแทรกแซงเข้าไปละเมิดเข้าไปขยายอนณานิคมล่าอนณานิคมทำเพื่อทำให้ประเทศที่ ที่เขาออกไปเนี่ยไปกดขี่ได้เพื่อให้ประเทศนั้นนะเป็นเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้อำนาจของเขาออก็คือทางออกของเขามันก็คือการทําสงครามนั่นแหละอ่าเหมือนกันเลยเหมือนเหมือนกับแนวคิดนี้เลยครับอ่าพูดง่ายๆประมาณนั้นเพราะละทิละที่พาณิชย์นิยมเนี่ยก็จะเรง,ง่ายๆแหละเราก็นึกถึงถึงจักรวรรดิอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะต้องขยายอาณาเขตเพื่ออะไรเพื่อไปเอาทรัพยากรจากประเทศคูอริจากประเทศตรงข้าม ไปเอาโดยวิธีอะไรไม่ใช่การแลกเปลี่ยนไงแต่มันเป็นการที่แบบใช้กําลังใช้อํานาจใช้ทหารนะแต่ยุคนี้ก็คืออะไรอะใช้อะไรครับอิดในยุคนี้ก็ดูเงินเฟ้อเงินเฟ้อนะครับผมการส่งออกเงินเฟ้อนะครับผมเออท่านสามารถไปดูได้นะครับผมในบทความ IMF ็นะครับผมมีเผยแพร่เฉพาะที่ยากิฮนเน่ทางนอสเตอร์เท่านั้นนะครับผมนั่นแหละใช่เลยอันนั้นเห็นภาพเลยนะครับ IMF ใช่ ว้าวเรื่องเ่อของเคสอันนี้เป็นไงบ้างเราลากเข้ามาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจนสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วนะครับเหมือนที่อาจารย์พิริยะก็ก็พูดมาตลอดแหละใช่ไหมว่าสงครามมันมันมีทุกวันจริงๆนะมันไม่เคยหยุดนะมันไม่ใช่ว่าประชากรที่ตายจากอ่อพวกเราไปดูจํานวนคนตายสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองกับ สิ่งที่มันมันดําเนินมาจนถึงทุกวันเนี่ยเอจํานวนคนที่เสียชีวิตจากสิ่งที่เขาบอกว่าไม่ใช่สงครามโลกครั้งที่สามนะมันมากกว่าในยุคนั้นอีกอะ่ะเดี๋ยวเราจะไปสงครามกันเยอะ <laughs> <laughs> เอางี้ย้อนย้อนกลับมาในช่วงอันนี้ของอิฐหมดแล้วเนาะครับผมครับอ่าโอเคก็เรายังเป็นในเรื่องของเคมเซียนนะเดี๋ยวมันจะเป็นหนักสงครามเยอะนะครับของพี่ก็ยังยังอยากพูดในเรื่องของกฎของเซยะครับ เซสลอ a ์ฮะเออเหมือนที่อิดพูดมเมื่อกี้เรื่องของการ,รที่แบบไปทําสงครามเพื่อสร้างอุปทานเพื่อสร้างแรงงานใช่ไหมซึ่งเป็นแรงงานที่รัฐจ้างได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยมหัศจรรย์มากเลยนะเออในสิ่งเนี้นะฮะมันเลยแบบว่ามันมันมัน,ม,นมันคืออุปทานเท,เทียมอะครับมันผิดกับหลักกฎของเซสลอ์พออิดพูดอย่างเงี้ยพี่เลยเห็นภาพว่าการสร้างอุปทานเทียมออะ มันจะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าฟิตเฟียดนี่แหละเพราะว่าเฟียดอ่ะมันเป็นตัวการในมันเป็นสิ่งมันเป็นคําบัญชาที่ที่เขาเอาไปใช้สร้างอุปทา,านเทียมใช่ไหมมันเกิดอะไรเฟียดอีกครับอิทก,ก็คืออาหารเฟียดการศึกษาเฟียดการเมืองเฟียดเฟียดใช่ไหมพวกเนี้ยมันมาจากเงินฟิตเฟียดทั้งนั้นเลยฮะอะไรอ่ะเดี๋ยวใจความสําคัญของกฎของเซก็คือเซรอนั่นคือปดอุปทานเนี่ยมันจะเป็น มันจะกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ดังนั้นถ้าตลาดไม่ต้องการก็คืออุปทานจะไม่เกิดเอาง่ายๆเลยนะครับอิดดังนั้นเราก็ต้องกลับมาดูใช่ไหมว่าพออุปทานไม่เกิดเราก็ต้องกลับมาดูนะครับว่าทาไมสินค้าของเราทําไมตลาดมันไม่ต้องการเราก็จะมีเวลาในการที่จะกลับมาพัฒนาสินค้าและการบริการนั้นให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้มันตรงกับอุปทานของตลาดนะครับแต่ทุกวันนี้ไม่เป็นแบบนี้เลยนะฮะไม่ใช่เลยนะครับ เราดูอาหารไหมอาหารแบบเฟรตเฟียดนะฮะคุณภาพมันมีไหมทาไมผู้คนทุกคนทุกวันนี้ถึงมีอายุสั้นกันมากกว่ายุคที่เรียกว่าเป็นมาตรฐานทองคำนะฮะก็คือสุขภาพไม่ดีก็เพราะว่าพวกอาหารเฟียนดนี่แหละ,นะะการศึกษาครับอิดก,การศึกษาแบบเฟรตเฟียดใช่ไหมเราก็เห็นใบปริญญาใช่ไหมในระบบการศึกษาแบบเฟรตเฟียดเนะี่ยที่ทาให้ทุกคนได้จบมาใช่ไหมจบมามีใบปริญญาทุกคนครับแต่ถามหน่อยว่า คุณภาพที่ได้อะพอไหมกับตลาดที่มันต้องการใช่ไหมทุกวันนี้มันล้นไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการเมืองฟิชเฟียดอีกครับอีกการเมืองฟิชเฟียดมันทำให้นักการเมืองมีแต่นโยบายที่คิดตัวนวันที่คิดจะจะอยากจะแทรกแซงเศรษฐกิจใช่ไหมอยากจะทําแต่ประชานิยมใช่ไหมเพื่อเอาชนะการเลือกตั้งแล้วการเพิ่มอุปทานของเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจเหมือนที่เคนคาว่าเนี่ย การเปิดก๊อกน้ําไหลเข้าไปในอ่างใช่ไหมใครได้ประโยชน์สูงสุดครับอิทคนที่อยู่ใกล้คนเปิดก๊อกน้ําครับอ่าถูกต้องเลยครับมีแต่ผู้มีอํานาจครับที่ที่เข้าเรียกว่าอยู่ที่อยู่ใกล้ชิดกับแหล่งผลิตเงินได้มากที่สุดนะครับมีไม่กี่คนไม่ไม่กี่กลุ่มเองครับนั่นคือนักการเมืองนะครับแล้วก็กลุ่มนายทุนนะครับที่คุมนักการเมืองอยู่อีกทีหนึ่งเออจะเรียกอย่างนั้นก็ว่าได้แต่กับประชาชนนะครับพวกเขา อดอยากเนี่ยเขาอดอยากจริงๆนะเขายากจนจริงนะจากไอเหตุการณ์ The Great d e p r e i o n เนี่ยคือตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้จนถึงวินาทีนี้เลยก็ได้นะครับอครับมีคนที่เจ็บจริงๆนะจนจริงๆตายจริงๆนะแล้วการแก้ไขนั้นคือเรายังจะต้องพึ่งหวังนักการเมืองคนดีอยู่อีกเหรอใช่ไหมอันนี้ก็อยาก<ม>จะให้ไปคิดดูอีกทีนะครับเพราะว่าเคนส์เนี่ยเขา เขาไม่เชื่อในกฎนี้มันก็เลยแบบทําให้พี่เห็นภาพนี้ขึ้นมาครับอครับอืมแล้วอย่างนี้พี่ซุปมีวิธีแก้ไขปัญหาไหมครับว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงเนี่ยในเมื่อหลักการของเคสเนี่ยมันเราจะบอกว่ามันใช้ไม่ได้ผลก็ได้เนาะอะไรเงี้ยครับใช้ได้ผลไหมคือพี่ว่าให้พวกเราทุกคนเนี่ย อะบิตคอยเนอร์เชื่อว่าทุกคนเข้าใจอยู่แล้วแหละก็อย่างที่บอกแหละครับให้ไปดูปริมาณจํานวนเงินในในระบบเศรษฐกิจใช่ไหมว่ามันมันส่งผลอะไรกับเราอย่างแรกเลยก็คือการเก็บออมใช่ไหมเราไม่สามารถเก็บออมได้เลยใช่ไหมเราไม่สามารถมีเงินที่แบบเดี๋ยวพี่ปิดแชทแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ชอบสติหลุดเวลาแชทเวลาแชทแชทมันเด้งทุ๊บพีเลเอาแล้ว เดี๋ยวเมื่อกี้พี่ตั้มคุยอะไรกับพี่ตุ๊กไปแล้วเดี๋ยวปิดแชทเอาปิดไปก่อนถึงไหนแล้วนะอ่าทางออกทางออกก็คือก,ก็ย้อนกลับไปแหละเนาะว่าถ้าเราเชื่อมั่นในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ออสเตรียนเชื่อมั่นในเรื่องของ national rights กลับไปมุมนั้นเลยก็ได้สิทธิ์ที่เรามีตั้งแต่เกิดน,นะครับนั่นก็คือพอเราพูดถึงเรื่องเงินอ่ะทาไมเงินที่เรามีอยู่เราถืออยู่ในมือเนี่ยมันกลับกลายเป็นต้องมันสลายหายไปโดยที่ เราไม่เต็มใจที่จะให้มันหายไปอะเราไม่สามารถเก็บความมั่งคัง่งส่งต่อให้ลูกให้หลานเราของเราได้นี่คือ,ม,ม,คคม,อมันเป็นการละเมิดสิทธิปัจเจกส่วนบุคคลมาตั้งแต่ต้นแล้วอะมันเป็นการละเมิดสิทธิโดยกําเนิดของเรามาตั้งแต่สิ่งที่เรามีอะรัฐะละเมิดเรามา,มาตลอดอืมนั่นแหละก็ถ้าจะบอกวิธีโอ้โหโซลูชันเหรอวิธีการแก้ไขเหรอเอาง่ายๆเลยให,ให้ให้รัฐเนี่ย มีขนาดที่เล็กลงก่อนรัฐจะพึ่งมาแทรกแซงระบบเศรษฐกิจอืมฟิกเดอร์มันนี่อ่ะเดี๋ยวมันโลกมันก็จะเยียวยาตัวเองเออนัแหละรครับก็บิตคอยน์่แ้แหละคือเราจะบอกว่าให้บิตคอยคือทางออกมันคือแบบถ้าเราพูดกันเองในในกลุ่มบิตคอยเนอร์เขาจะเข้าใจใช่ไหม,มแต่ถ้าพี่เดินไปบอกคุณป้าข้างบ้านนะคุณป้าครับบิตคอยน์ฟิกดิสป้าไม่เอาตะหลิว <laughs> เครื่องใส่พี่ <laughs> คือมันมันต้องค่อยๆทำความเข้าใจจริงๆแหละนะฮะอืมอืนมันใหญ่จริงเรื่องนี้ครับก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดจะถ้าเกิดสมมติสมมติแล้วกันเนาะเราเราเราก็ยังไม่ฟันธงหรอกนะว่าิทฤษฎีของเคสมันถูกหรือเปล่าแต่ว่าก็ให้พวกท่านคิดวิเคราะห์แยกกันเองแล้วกันนะครับว่าทฤษฎีเนี้ยที่โฟกัสอยู่กับการใช้จ่ายเนี่ยมันมันเอาแค่ท่านเองก็ได้อะความตัวอย่างของท่านเองก็ได้ว่าท่านรู้สึกว่าชีวิตท่านดีขึ้นไหมถ้าท่านใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแล้วกัน นะมผมก็ยังยังเชื่อมั่นละกันในในแนวคิดของเศรษฐศาสตร์ออสเตรียนในแนวคิดของที่ว่าเงินมันคือสิ่งสำคัญมาตรวัดทางเศรษฐกิจที่เที่ยงตรงและแน่นอนและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะโลกที่1เมตรเท่กับหนึเซนติเมตรตลอดเวลาโลกที่น้ำา1ลิตรเท่ากับ1,000มลิตรตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้คนสามารถคาดการไปถึงอนาคตได้ มันทําให้เขาสามารถคาดการได้ว่าเขาต้องทํางานเท่าไหร่เขาถึงจะได้รับผลตอบแทนเท่าไหร่เขาจะต้องเก็บออมเท่าไหร่เขาถึงจะมีชีวิตแบบไหนมันทําให้พวกเรามันทําให้เรามีอิสระในการจะวางแผนชีวิตในการที่จะเลือกได้ง่ายกว่าเดิมนะครับ,รบผม <S <S ซึ่งคือคือพอเรามานั่งนึกถึงแล้วเนี่ยว่าเอ้ยอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างเป็น อาจจะไม่ต้องใครที่ไหนไกลก็ได้ครับเอาเป็นตัวเราเองก็ได้เมื่อเราลองใช้ชีวิตแบบเชนเนี่ยเราเห็นปัญหามากมายครับคุณบอกว่าการใช้จ่ายคือเรื่องที่ดีการมีเงินเก็บคือการกระทําที่ชั่วร้ายเราพบเห็นคนกี่หมื่นกี่แสนคนแล้วครับในในไม่ต้องออนที่ไหนไกลเอาประเทศไทยก็ได้ที่วนกับวงจรอ,อุบาทวิกฤตหนี้สินล้นหนี้สินล้นพ้นตัวต่างๆนานา,นาจากการใช้จ่ายมากเกินตัว จากการที่พวกเขาไม่มีเงินเก็บพวกเขาโฟกัสอยู่กับการใช้จ่ายบัตรเครดิตสามสี่ใบลูดเต็มจำนวนจ่ายเพียงแค่ขั้นต่ำกลับอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งครับผมพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราที่เขาเก็บหอมลอมลิบเขาเก็บเนื้อสร้างตัวมาเนี่ยใครที่มีการเปลี่ยนแปลงมากกว่ากันปฏิทินทางที่ดีมากกว่ากันผมขอยกตัวอย่างก็ได้ครับผมเอาตัวอย่างของผมเองก็ได้ปู่ผมเนี่ยอากงผมเนี่ยเอ่อท่านก็ทํางานหลายอย่างเนาะแล้วก็เอ่ออย่างที่ คุณพ่อเคยเล่าให้ฟังเนี่ยค,คุณปู่เอ่อคุณอากงเนี่ยท่านก็ทํางานเป็นเอพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับผมคือพายเรือนี่แหละแล้วก็คุณย่าก็คืออาม่าเนี่ยก็ทํางานอยู่ที่บ้านทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยครับสิ่งที่ผมสัมผัสได้จากเรื่องราของของของ,ของพ่อผมเนี่ยคือทุกครั้งที่ท่านโตขึ้นที่คุณพ่อผมโตขึ้นผมจะเห็นสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงภายในครอบครัวจากบ้านหลังเล็กๆอยู่กัน เจ็ดแปดคนก็คือพ่อผมมีพี่น้องสี่คนอยู่กับอ,อ,อากงอาม่าแล้วก็อเล่ามาแม่ของอากงอะไรเงี้ยครับผมเจ็ดคนเริ่มมีบ้านหลังที่สองเริ่มมีบ้านอสองชั้นเริ่มมีการขยับขยายมากขึ้นเริ่มมีการปล่อยเงินกู้บ้างอะไรบ้างอืถามว่าสิ่งเหล่านี้ยจะเกิดขึ้นได้ไหมถ้าเกิดอากงผมเอาเอาเงินไปซื้อเหล้าขาวกินหมดหรืออาม่าผมเอาเอาตังค์ไปซื้อเอาตังค์ไปใช้จ่ายหมดมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับในในโลกที่ ทุกคนโฟกัสแต่กับการใช้จ่าย<อ>ก,กาอกว่เก็บออมมันไม่ดีอะนะใช่ใช่ใชค่ครับครับเนี่ยคือคือตัวอย่างที่เห็นภาพเลยว่าการเก็บออมมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้จริงๆมันทําให้เรายกระดับฐานะของตัวเองได้จริงๆจ,จากบ้านหลังเล็กๆมาเป็นบ้านหลังที่สองบ้านหลังที่สามบ้านหลังที่สี่ปล่อยให้เช่านู่นนี่นั่นต่างๆนานาจนจนสามารถเลี้ยงตัวเองได้จนขยับฐานะขึ้นมาเป็นชนชั้นกลางเหล่านี้แหละครับเกิดขึ้นได้เพราะเงินออม ไม่ใช่เพราะเงินใช้จ่ายไม่ใช่เพราะรายจ่ายไม่ใช่เพราะการใช้จ่ายอย่างที่เคียนหลอกลวงโอเคผมอาจจะผิดก็ได้ตัวอย่างของผมอาจจะเป็นแค่ข้อมูลวิจัยที่มีแซมเปิลแค่ตัวเดียวไม่สามารถใชออ้สรุปผลการทดลองได้แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมอยากให้ทุกท่านลองคิดดูลองเอาตัวอย่างของผมเนี่ยอาจจะเป็นแค่ study case แล้วกันในการที่ทุกท่านก็ลองไปปรับใช้ ลองไปคิดลองไปพิจารณาดูเอาเองแล้วกันแล้วก็ตัดสินใจกันเองครับผมว่าท่านจะเลือกขนทางแห่งความวุ่นวายหรือท่านจะเลือกแ่งหนทางแห่งความสงบและปัญญาโอ้โหกลับมาที่อดัมสมิธจนได้นะครับแหมเมื่อกี้ที่อิดพูดก็คือ self interest นั่แหละครับผลประโยชน์แห่งตนนะเราเราต้องเราต้องยืนให้ได้ก่อนถ้าเรายืนไม่ได้สังคมมันมันจะยืนได้ยังไงใช่ไหมสังคมมันเกิดจากปัดเจกจริงๆฮะ อืม,อมที่อิดพูดมาแหะคือแบบโหปู่ย่าตายายพวกเราคือแบบเขาสามารถเก็บเงินซื้อที่ดินซื้อบ้านได้แต่เราเราทําไม่ได้อะเราเราเก็บไม่ได้นอกจากเราเรากู้แล้วกู้คือแบบคือถ้าคุณพลาดหรือคุณบริหารเงินไม่ดีจากความโลภที่มันมีอยู่ในตัวมนุษย์ธรรมชาติเนี่ยของมนุษย์เนี่ยคือมันมันผ่อนไม่หมดจริงๆนะบ้านที่คุณคิดว่ามันเป็นของคุณเน่ะที่ดินที่มันเป็นของคุณอ่ะพอผ่อนไม่หมดพอ,อไม่หมดเสร็จปุ๊บก็ ท้ายที่สุดแล้วคุณอาจจะมีทรัพย์สมบัติคุณบอกว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวเอาที่ดินของพ่อของแม่ไปเข้าไว้เพื่อไปซื้อบ้านไปทําธุรกิจสุดท้ายครับมันเจ๊งเจ๊งหมดถ้าทุกอย่างมันล่มหมดก็คือไปหมดเลยครับสุดท้ายแล้วคุณจะไม่เหลืออะไรเลยอืมจริงๆนะครับในยุคข,ของเงินเฟียดแบบนี้ซึ่งก็ลองพิจารณากันดูนะครับสุดท้ายแล้วคือคือผมก็อยากมุมมองส่วนตัวของผมนะฮะผมก็รู้สึกว่าคือต่อให้เราพูดถึง เรื่องเคนต่อให้เราจะตั้งชื่อ EP นี้ว่ามันเป็นเคนเซียนเนี่ยแต่แต่ก็ในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่คำตอบเราก็แค่แค่เพื่อให้คุณเอ่อท่านผู้ชมเนี่ยรู้เขารู้เราแล้วกันว่าเคนเนี่ยเขามีมุมมองแบบนี้นะกันนะครับผมแต่ถามว่าเมื่อเรามาพิจารณาดีๆแล้วอะวิธีของเคนสมันมันใช้ได้ผลไหมกับเอ่อในล,ลายหแซมเปิลเนาะ ต้องบอกว่าเออจากที่หาข้อมูลมานะครับผมทฤษฎีของเ Keynes บางบางส่วนบางส่วนเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ valid แล้วกันคือคือมันไม่สามารถใช้ได้กับทุกกรณีแล้วมันก็มีบางกรณีที่มี e r r ร r มี bug ในระบบในในตัวของทฤษฎีครับผมตัวอย่างเช่นเอ่อเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะเส้นโค้งฟิลิปใช่ไหมัฟิลิปเคอร์ฟเนี่ยที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างการจ้างงานกับอัตราเงินเฟ้อเนี่ยว่า ถ้าเกิดเงินเฟอ้อสูงขึ้นอัตราการว่างงานเนี่ยจะต่ําลงเพราะคนจะเอาเพราะการเงินเฟอ้อเนี่ยมาถึงคนกู้ใช่ไหมฮะคนกู้ไปลงทุนคนกู้ไปจ้างงานแต่ถ้าอัตรา,ารเงินเฟอ้อต่ําลงเนี่ยอัตราการว่างงานจะสูงขึ้นเพราะคนลดการใช้จ่ายลงทีนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่า stagflation พูดกันง่ายๆก็คือเศรษฐกิจไม่ดีแต่เงินเฟอ้อครับ <ก>ทั้งฝืดทั้งเฟอร์เอาไง,ไง่ายๆใช่ใช่ฝืดทั้งเฟอร์ในเวลาเดียวกันครับใช่ครับใช่อทั้งฝืดทั้งเฟอในเวลาเดียวกันเท่ากับว่าไอสมการเนี้ยมันก็ไม่รองรับตัวของ Sta ็ f เฟ t i o n ซึ่งมันดันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงด้วยไงครับอืมใช่ไหม stagflation ขอสรุปได้ไหมว่าเหตุการณ์ไอตัวสมการเนี้ยมันก็อาจจะเรียกว่าไม่ได้ผลมั้ง เพราะมันมันมันมีสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือจากจากตัวของทฤษฎีนี้อยู่อันนั้นก็ว่ากันไปนะครับผมอีกส่วนหนึ่งก็คือทฤษฎีเรื่องของอัตราดอกเบี้ยแล้วก็<ม>าการอัดฉีดเงินในระบบเศรษฐกิจทฤษฎีที่ว่ากี่มีการอัดฉีดเงินมากเนี่ยจะทาให้เศรษฐกิจเนี่ยมันกระตุ้นขึ้นไปอะไรเงี้ยครับผมมันมีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือช่วงปีหนึ่งเก้าสามศูนย์หนึ่งเก้าสองเก้านั่นแหละที่ดอกเบี้ยเนี่ยมันลดลงต่ํา เป็นระยะเวลานานแล้วแต่ว่าตัวของเศรษฐกิจก็ยังไม่ฟื้นสักทีตรงนี้มันก็มีข้อมูลว่านักเรศรษฐศาสตร์สายเคนเซียนเนี่ยก็เลยจะไม่ค่อยก็เลยก็เลยมองว่าตัวของนโยบายแนวนโยบายทางการเงินเนี่ยจะไม่มีผลมากนักในระบบเศรษฐกิจไม่ได้มีผลมากเท่าเอ่อนโยบายการคลังหรือนโยบายภาครัฐครับผมเขาก็เลยสรุปไปสรุปไว้เป็นแบบนั้นครับ อนนี้แมวพี่เงา่งนี้แมวพี่เงาแล้วได้ยินไหมได้ยินฮะเออพอดีนึกขึ้นได้ว่าครับเคนส์เนี่ยมันคือสิ่งใหม่ไหมอิดว่าแนวคิดเนี่ยอืมถ้าอิดจำได้นะหนังสือเด Bitcoin ยต a นดาร์ครับการล่มสลายของอาณาจักรโรมันครับอิดนึงภาพออกไหมเนี่ยแบบนี้เลยฮะใช่แบบนี้เลยฮะ ไม่ใช่เป็นสิ่งใหม่เลยฮะหนังสือบิตคอยเดิลบิตคอยสแตนดาร์ดเขาก็มีบอกไว้อย่างชัดเจนเลยนะถ้าบทที่สามหรืออะไรเนี่ยเกี่ยวกับอืมในช่วงนั้นนะครับเพื่อๆลองไปอ่านกันดูนะฮะอันนี้นึกนึกขึ้นได้นึกขึ้นได้ได,ดังนั้นก็เลยกลับมาสู่ธรรมชาติครับกลับมาสู่ความเป็นจริงครับก็คือเศร,รษฐศาสตร์คลาสสิกเศร,รษฐศาสตร์ออสเตรียนนี่แหละใช่ไหมที่เรามองที่เราเข้าใจสิ่งที่มันเป็น ใช่ครับผมกับสู่ธรรมชาติเอาไหมสรุปเลยแล้วกันนะครับผมก็อิต้องถามพี่ใช่ไหมใช่ครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรครับพี่ซุปโอ้โหชอบจริงๆเลยคุณอะไรนะคุณเอ่อในอีพีที่แล้วที่ได้ถามเราในห้องแชทเนี่ยในห้องแชทในลอตเตอร์นะที่บอกว่าเฮ้ยไหนจะชื่อรายการนิทานอิซุปแล้วอ่ะแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรนะ เออมันกลายเป็นไอเดียที uh, kind of like ่เราจะเอามาไว้ปิดท้ายคลิปของรายการเราน่าจะเป็นทุกๆอีพีเลยเนาะอีกเนาะสิกเนเจอร์แหละครับอ่าต้องขอบคุณมากเลยคุณอะไรนะซุบซุลืมขออภัยนะฮะก็นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอีพีเนี้ยเราจะเห็นการการมาของธนาคารกลางก็คือเฟดในปีหนึ่งเก้าหนึ่งสามซึ่ง เขาก็ต้องการทําให้มาตรฐานทองคำเนี่ยมันอ่อนแอลงรัฐบาลก็สร้างเศรษฐกิจให้เติบโตจากเงินที่สร้างง่ายได้อย่างง่ายขึ้นด้วยการเพิ่มอุปทานของเงินเนี่ยลงไปในอ่างของเคนส์ก็คือในระบบเศรษฐกิจมันเลยทําให้นั่นแหละฮะอสังหาริมทรัพย์หุ้นข้าวของทุกสิ่งทุกอย่างมันสูงราคาสูงตามไปหมดสุดท้ายก็อเมริกาก็าเกิดเงินเฟอ้อใช่ไหมในในการนีนเฟอ้อภายในสุดท้ายแล้ว ส่งออกไม่ได้พอส่งออกไม่ได้ในเรื่องของอันนี้ย้อนไปในเรื่องของ d e p r e c s a t i o n แล้วนะครับมันเลยทำให้เศรษฐกิจอ่ะมันเข้าสู่ภาวะซบเซา,าเมื่อเราพิจารณาถึงทฤษฎีวัตจัากรเศรษฐกิจใช่ไหมครับอของเ a h ฮเยก่ะฮะเศรษฐศาสตร์ออสเตรียเนาะที่เรามองเรื่องระบบเศรษฐกิจมันเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ยอย่างที่เราบอกกันมาเมื่อกี้ boom and b u s ไ c y คิลใช่ไหมฮะีเนี้พี่ก็เลยมองเห็นว่า ธนาคารกลางสหรัฐเองตั้งหากนะครับที่ทําให้บูมอิ m เวสเซอร์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ผลมันจึงดุนแรงกว่าที่ควรจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับ d e p r e ิเ a t i o n ไม่ได้เกิดจากตลาดเสรีที่เรียกว่าไม่มีการกําหนดไม่มีการควบคุมอย่างที่เขาหลอกลวงนะฮะมันเป็นผลมาจากการแทรกแซงเศรษฐกิจจากอํานาจรัฐนั่นแหละนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับเรื่องของเฟดแล้วอะไรคือความแฟร์ครับอิด มันยาวทุกทีเลยนะไอ้นิทาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเนี่ยความแร์คืออะไรครับอิดความแร์ในเรื่องนี้ก็คือพี่จะเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันนะฮะอำนาจจากตลาดเสรีเนี่ยมันเป็นอำนาจที่เกิดจากการที่เราต่อรองแลกเปลี่ยนกันระหว่างสองใช่ไหมระหว่างทั้งสองฝ่ายถึงแม้การแลกเปลี่ยนนั้นอ่ะมันจะมีฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งที่มีอำนาจในการต่อรองมากกว่ากันก็ตามแต่ว่า อการแลกเปลี่ยนน,นั่นอะมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายเขาได้ผลประโยชน์นั้นนะร่วมกันครับอิ It. นี่แหลคะครคือความแฟร์ความแฟร์ของตลาดเสรีความแฟร์ของอำนาจในการแลกเปลี่ยนที่ใช้ระบบตลาดเสรีไม่ใช่อำนาจจากทหารจากสงครามเอ้เราพูดถึงบิตคอยไปอย่าง EP นี้ก็ผมว่าครับ <c oughs> เอาสักนิดนึงแล้วกันนะครับบิตคอยนะอย่างที่บิตคอยเนอร์พวกเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นการที่บิตคอยมันมาแยกเอาอํานาจแยกเอาความเชื่อใจเนี่ยออกจากมือมนุษย์แยกเอาการแยกเอาอํานาจการผลิตเงินเนี่ยออกจากมือนักการเมืองเสรีภาพทางการเมืองนะครับมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหักปลาดจากเสรีภาพทางเศรษฐกิจนะครับบิตคอยคือคําตอบ ในการที่จะมาแยกอํานาจกันเงินออกจากมือรัฐะจบแบบนี้ก็ได้นะครับบิดขอบคุณครับแม่เวลามีค่าศึกษาบิตคอยครับผมใช่แล้วนะครับผมก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับสำนักเคนเซียนอีพีที่สองนะครับผมสำหรับทิทานอีซุปก็ก็ครับผมง่าวนะครับผมครับเข้าใจครับผม เมววายอยูาแล้วตอนนี้อ่าอิดปิดท้ายรายการให้พี่หน่อยครับครับผมได้ครับผมก็จบไปแล้วครับผมสําหรับเอ่อนิทานอิดซุปนะครับผมอีพีที่สองเรื่องเกี่ยวกับเคนเซียนก็หวังว่าทุกท่านนะครับผมจะได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจหรือมุมมองอีกเอ่ออีด้านหนึ่งแล้วกันของของบุคคลที่ชื่อจอม์าดนเคนแล้วก็เศษศาสตร์สำนักเคนเซียนก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ได้รับความสนุกชื่นชมชื่นชอบในการเอ่อ ดูในการรับชมรายการของพวกเรานะครับผมส่วนถ้าอีพีหน้าของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับผมก็ฝากติดตามฝากชมผลงานฝากคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับผมทางคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยทางเราก็จะอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผมสำหรับใครที่อยากแซบก็แซบได้นะครับผมก็เจอกันใหม่ครับผมสำหรับ EP หน้าสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ